ดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์การประชุมวิชาการสวทชครั้งที่16ประจำปี2564รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal ภายใต้ทีมงาน30ปีสวทชขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในงานสัมมนาหัวข้อ แนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง ATMP และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ GMP PICs ดิฉันนางสาวสุภตตาละออรัตนาศักดิ์จากฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัยสวทชรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับงานสัมมนาในวันนี้คาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงโดยเริ่มต้นจากการเปิดงานสัมมนา,าโดยประธานการจัดงาน และต่อด้วยการบรรยายโดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจ,จากกองยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะก่อนอื่นขออนุญาตชี้แจงการใช้ระบบประชุมออนไลน์นะคะหากผู้เข้าร่วมมีคำถามท่านสามารถส่งคำถามของท่านมาได้ที่ Q&A box นะคะทางด้านขวามือของหน้าจอท่านค่ะทั้งนี้ทีมงานจะรวบรวมคำถามเพื่อสอบถามวิทยากรให้หลังการบรรยายจบลงค่ะ และในลำดับแรกนี้ดิฉันขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประธานการจัดงานสัมมนากล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ ครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมฝั่งการสัมมนาทุกท่านครับก,ก็ขออนุญาตต้อนรับเข้าสู่ก,การประชุมเ,เรื่องแนวทางการกำกับดูแลการพัฒนาผลิตภัณฑ์าการแพทย์ชั้นสูงนะครับวันที้สวทชก็ได้รับเกียรติจากาท่านวิทยากรจากกองยามา,าให้คําแนะนํานะเกี่ยวกับกิจการเหล่านี้นะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตาแนะนําก่อนละกันว่า ถ้าท่านเอญไม่ไม,ไม่ไม่คุ้นเคยนะครับว่าผลิตภัณฑ์การแพทย์ทั้นสูงหรือว่าที่เราเรียกว่า Advanced Therapy Medicinal Product เนี่ยมันคืออะไรนะครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับโดยเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมักจะใช้เซลล์ของผู้ป่วยนำมามีการนำมาดัดแปลงด้วยวิธีต่างๆแล้วก็ใส่กลับไปยังผู้ป่วย การดัดแปลงเหล่านี้ทาให้เซลล์เหล่านี้มีความสามารถในการทํางานอย่างที่มันไม่เคยทํามาก่อนนะครับแล้วก็ใช้รักษาโรคต่างๆได้หลายอย่างวิธีการหนึ่งในการดัดแปลงคือการดัดแปลงสารพันธุกรรมนะครับที่เราเรียกว่ายีนตระปีก็ใช้รักษาโรคที่มีความผิดปกติทางกําเนิดนของพันธุกรรมเช่นโรคธาลัสซีเมียซึ่งมีอยู่มากมายในประเทศไทยนะครับโรคธาลัสซีเมียมีผู้ วอยู่ในประเทศไทยหลายแสนคนแล้วก็มีผู้ที่มียีนที่ผิดปกติอุลเทาร์เมียเป็นพาหะนึอยู่หลายล้านคนนะครับการรักษาคนเหล่านี้ในระยะยาวระบบสุขภาพเราใช้จ่ายเงินสำหรับแต่ละผู้ป่วยแต่ละท่านเนี่ยประมาณหลายล้านบาทต่อปีถ้ามีการรักษาซึ่งหายขาดอย่างเช่น ATMP เนี่ยเราก็จะสามารถประหยัดงบประมาณส่วนนี้ลงไปได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม บางโรคที่มีการใช้มากๆเช่นโรคมะเร็งนะครับก็เป็นการนำเอาเซลล์ของผู้ป่วยมามาพัฒนาเป็นเซลล์ที่ใช้ฆ่ามะเร็งได้นะครับซึ่งเราเรียกกันสั้นๆว่าคาร์ทีเซลล์นะครับคาร์ทีเซลล์เนี่ยก็พบว่าในมะเร็งหลายชนิดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปัจจุบันเนี่ยก็มะเร็งที่อยู่ในกระแสเลือดเนี่ยก็สามารถทำงานได้ดีมากนะครับผู้ป่วยมีอัตราหายค่อนข้างสูงนะครับ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แม้ว่าจะได้ผลดีแต่ว่ามีราคาสูงมากนะครับมีราคาสูงมากการรักษามะเร็งด้วยคาทีเซลอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายอย่างน้อยก็หลายล้านบาทถึงหลายสิบล้านบาทนะครับมีค่าใช้ใจ่ายในระดับหลายสิบล้านบาทเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่หลายๆคนก็คงอยากจะทําการวิจัยพัฒนาเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความจําเป็นที่ต้องดูแลให้แน่ใจว่าพัฒนาสิ่งที่พัฒนาขึ้นเนี่ยมีประโยชน์ แล้วก็มีการควบคุมคุณภาพที่ใช้ได้เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยแล้วก็รักษารักษาสวัสดิภาพสวัสดีภาพของของผู้บริโภคไปด้วยนะครับในการดูแลเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องผลิตภัณฑ์การแพทย์ชนสูงเนี่ยผู้ที่มีบทบาทสําคัญก,ก็ก็คือก็คืออยของเรานะครับการประกันอาหารระยาดโดยเฉพาะกองยาเพราะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จัดว่าเป็น เป็นยาอย่างหนึ่งนะครับองไรก็ตามก็จริงๆก็ยังมีคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับการรักษาการดูแลผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาผลิตขึ้นไม่ใช่พัฒนาพัฒนาแล้วแต่เ่เมื่อต้องเมื่อต้องผลิตมักจะต้องผลิตอยู่ใกล้ผู้ป่วยอาจจะผลิตในโรงพยาบาลที่รักษาและแพทย์ผู้รักษาก็ต้องมีความรู้ความชํานาญที่จะใช้มันได้อย่างถูกต้องนะครับพรางจะมีหน่วยงานอื่นๆ,ๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นแพทยสภา แล้วก็แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการกํากับดูแลการวัดวชปฏิบัติทางการแพทย์อื่นๆเข้ามาเข้ามาช่วยดูแลด้วยในที่สุดนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยระหว่างการพัฒนาคนที่จะช่วยเราได้มากเนี่ยก็คือคณะกรรมการอาหารและยาที่จะให้คําแนะนําว่าทําอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะมีมาตรฐานที่เหมาะสมในการใช้ในโอกาสต่อไปก็วันนี้เราก็จัดสัมมนาขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับ ท่านเปนศรศจกรพิรทวัตวิริยบัญชาแลวก็เปรวจกรสรันนิมบุรพันธ์นะครับที่เปุณาสละเวลามาร่วมร่วมให้ความรู้กับเราในวันนี้แล้วก็หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านแล้วก็ถ้ามีคําถามคาแนะนาอะไรเนี่ยก็อย่าลืมฝากไว้ทางออนไลน์นะครับเราจะได้ใช้ปรับปรุงการการสัมมนาแล้วก็แล้วก็พัฒนาเรื่อง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 เอทีเอ็มพี P ต่อไปครับก็ขออนุญาตเปิดประชุมครับขอบคุณครับ ค่ะขอขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์ค่ะและนลแนะนำดับถัดไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะดิฉันขอเรียนเชิญวิทยากรนะคะ,อะขออนุญาตแนะนำวิทยากรทั้งสองท่านเบื้องต้นค่ะ เภสัชกรวิทวัตวิรยาบัญชาจากกลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาดงานประเมินทะเบียนยาชีววัตถุกองยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะเภสัชกรสลันนิมวรพันธ์ค่ะจากกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดกองยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเช่นกันนะคะโดยทั้งสองท่านวันนี้จะสลับหัวข้อในการบรรยายกันนะคะออขออนุญาตชี้แจงหัวข้อ สั้นๆน,นะคะของทั้งสองท่านนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงหรือ Advanced Therapy m e d i c i n a l Product ในประเทศไทยนะคะตัวอย่างที่ถูกจัดเป็น ATMP ค่ะแล้วก็ในส่วนของความรู้และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ GMP ตาม Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme หรือที่เรารู้จักกันในนาม GMP p i c นะคะพร้อมกันนี้วิทยากรจะให้ข้อแนะนำแล้วก็เทคนิคการเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยารวมถึงช่องการติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาและแหล่งอ้างอิงเอกสารต่างๆนะคะทั้งนี้ขอเรียนเชิญวิทยากรทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณทางพิธีกรน,นะครับก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวนะครับผมวิทวัสวิริยะบัญชานะครับ จากกลุ่มกำกับดูแลกรอออกสู่ตลาดนะครับกองยาครับ,รบผมสันนิมวลรพันธ์นะครับจากกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดกองยานะครับขออธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับกลุ่มกำกับดูแลกรอออกสู่ตลาด <c oughs> ก็จะดูแลในเรื่องของการขึ้นทะเบียนยา นะครับส่วนกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดก็จะดูแลในเรื่องของ GMP นะครับซึ่งวันนี้เราสองคนนะครับก็เป็นตัวแทนของทางกองยาสํงงานันกงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับเพื่อมาบรรยายนะครับในเรื่องของแนวทางการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า ATMP นะครับ Advanced Therapeutic Medicinal Product นะครับแล้วก็มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ GMPPICs นะครับหรือ g m p p i s นะครับ <c oughs> โดยในการบรรยายนะครับในวันนี้อาจจะแตกต่างจากกําหนดการนิดนึงนะครับผมแบ่งได้คุยกับทางคุณสันนะครับแล้วก็จะแบ่งการบรรยายเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเราจะคุยกันในภาพกว้างๆก,ก่อนว่า ATMP คืออะไรแล้วมีระบบการกํากับดูแลอะไรยังไงบ้างหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องนะครับและในส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่จะบอกว่า Procedure นะครับว่ากระบวนการนะครับในการขึ้นทะเบียนตํำรับยาเนี่ย ของ ATMP เนี่ยจะประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้างนะครับและหลังจากนั้นนะครับในพาร์ทที่2นะครับเราจะพูดถึงเรื่องว่าเอกสารอะไรบ้างที่จําเป็นสําหรับการขึ้นทะเบียน ATMP นะครับและหลังจากนั้นคุณสลัยก็จะพูดถึงว่าแล้วในเรื่องของ GMP เนี่ยในส่วนของ ATMP เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวขอเริ่มที่พาร์ทแรกก่อนเลยนะครับ สำหรับการบรรยายในครั้งนี้นะครับอันดับแรกผมขอเป็น introduction ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้คนที่เข้ารับฟังอยู่นะครับส่วนใหญ่เป็นอินดัสทรีเป็นนักวิจัยหรือว่าเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆก็ดีนะครับแต่ว่าในการบรรยายในครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยนะครับหรือจะเป็นคนที่ทำหน้าที่เรียกว่า regulatory affairs หรือว่า เภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นทะเบียนตำรับยานะครับเป็นสิ่งที่ควรรู้ในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยก็ดีหรือเจ้าหน้าที่ที่กล่าวถึงก็ดีนะครับการเข้าการเข้าถึงหรือเข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับสิ่งนี้มีความสําคัญมากนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราจะมีตําแหน่งที่เรียกว่า regulatory scientist นะครับซึ่งตําแหน่งนี้เนี่ยในต่างประเทศก็เริ่มเกิดขึ้นเยอะ ะครับเป็นนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ที่รู้ในเรื่องของกฎระเบียบต,ต่างๆว่าอยเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะครับเพื่อให้การวิจัยเนี่ยมันเป็นไปตามที่ requirement ที่ออยกําหนดว่าต้องมีกําหนดเทส1,2,3,4,5หรือว่าต้องมี requirement อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการบรรยายในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งใดมาจากส่วนไหนก็ตามนะครับอยากให้เข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบและหละักเกณฑ์ของอยเท่านั้นเองนะครับ อันดับแรกนะครับพอพูดถึงเรื่อง ATMP นะครับในนามของออยเนี่ยเวลาเราจะพูดถึงเรื่องนี้เราก็จะมักกล่าวถึงเรื่องของ definition ก่อนนะครับสำหรับ ATMP นะครับ definition ของออยเราประกาศไว้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มีส่วนผสมของยีนเซลล์หรือทิชูนะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับโดยทําหน้าที่ในการบําบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันนะครับหรือว่า มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโครงสร้างร่างกายของมนุษย์นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ ATMP เหล่านี้เนี่ยเราจะ,ะกำกับดูแลนะครับในรูปของผลิตภัณฑ์ยาภายใต้พรบรยาพศส5 5 1 0และทีะ่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับโดยผลิตภัณฑ์ ATMP นะครับจะแบ่งออกเป็น4ผลิตภัณฑ์ย่อยๆนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์เซลล์เทอราปีนะครับหรือที่เรียกกันสั้นๆทุกคนก็จะเรียกว่าผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัด นะครับผลิตภัณฑ์จีนเทอราปีนะครับหรือผลิตภัณฑ์ยีนบําบัดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ชื่ออินเจเนียนะครับผลิตภัณฑ์วิศวกรรมเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะครับคือ ATMP ที่มีการใช้ร่วมกันหรือว่ามีการผสมกับสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือแพทย์นะครับเราจะเรียกว่าคอมบ a t อทีเนะครับเดี๋ยวในส่วนของผังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับในภายหลังนะครับอันนี้ เป็นนิยามนะครับของยานะครับตามพรบรยาจะเห็นว่านิยามของ ATMP นะครับเรากา็ประกาศให้มีความสอดคล้องกับตัว definition ของผลิตภัณฑ์ยาตามพรบรยานะครับอันดับแรกก็คือเป็นวัตถุนะครับที่เป็นไปตามเพศสัตว์ตำับนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นวัตถุนะครับที่ใช้ในการบําบัดบรรเทารักษาวินิจฉัยหรือป้องกันโรคทั้งในมนุษย์และสัตว์นะครับรวมไปถึงว่า ป็นมีผลต่อสุขภาพร่างกายโครงสร้างร่างกายของมนุษย์นะครับหรือสัตว์นะครับซึ่ง ATMP เนี่ยเราก็จะเห็นว่า definition เนี่ยเราพยายามให้สอดคล้องตามาตัวพบรบยานะครับซึ่งเป็นกฎหมายแม่ของทางอากองยาที่เราดูแลอยู่ตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์ยานะครับในภาพนี้อยากให้ทุกคนนะครับได้สังเกตเห็นนะครับว่าผลิตภัณฑ์ยาแตกต่างอย่างไรกับผลิตภัณฑ์อ,อื่นๆนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าเซลล์ทอราปีเป็น เครื่องสำอางได้หรือเปล่าเป็นคอสเมติกได้หรือเปล่าเพราะเราอาจจะไปเห็นในคลินิกเสริมความงามอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าแตกต่างจากเครื่องมือแพทย์ไหมนะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนคิดนะครับหรือว่าดูตามในภาพนี้จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ยานะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีทรัพย์ติเครมนะครับต้องมีการอ้างอิงสรรพคุณนะครับว่าสามารถรักษาหรือบําบัดบรรเทาอะไรได้นะครับโดยตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์นะครับที่มีทรัพย์ติเครมนะครับ เพียงแต่ว่าความต่างของยาก,กับเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็คือเรื่องของ Pharmacological Action นะครับมีฤทธิ์ทางเพศมีกลไกาทางเพศรรัตวิทยานะครับในการออกฤทธิ์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมดิคอลเป็นเครื่องมือแพทย์นะครับหรือ Medical d ด v ว c e นะครับกลไกาการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยจะออกมาในเชิงของเมคานิกนะครับเป็น Mechanical Action ซึ่งในภาพนี้อยากให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับว่าการคัสซิฟายตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ออยดูแลอยู่เนี่ยทำไม ATMP ถึงจัดเข้าเป็นยานะครับในส่วนของยานะครับถ้าตามพรบยาเนี่ยยาก็จะแบ่งออกเป็นยาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่ยาเคมีนะครับหรือที่เราเรียกกันปิดปากก็จะเป็นสมอลโมเลกุลนะครับ ก็จะมีทั้งยาใหม่นะครับยาสามัญยาเจเนริกที่ว่าผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยหมดพาทิสต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการผลิตตามมานะครับพวกผลิตภัณฑ์แบบนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่มีการทำเป็นคลินิคอลทรายเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามนะครับจะทำในสิ่งที่เรียกว่าไบโอคิวเวเลนซ์นะครับหรือว่าดูพวกเภสัชสมุน <c oughs> นะครับเภสัชชีวสมุนอะไรพวกนี้นะครับผลิตภัณฑ์แคตตากรีที่สองนะครับก็คือไบโอจิคอลโปรดัก นะครับซึ่ง biological product เนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุนะครับจะแบ่งออกเป็น4ค a ต e ก o รี่ย่อยๆนะครับตั้งแต่ biopharmaceutical พวก monoclonal antibody นะครับหรือ,อ biosimilar ซึ่งเข้าใจว่าก็เป็นอีกแขนงหนึ่งนะครับที่นักวิจัยในประเทศไทยเนี่ยสนใจที่จะทำการศึกษาในเรื่องนี้กันนะครับเรื่องของ biosimilar หรือชีววัตถุคล้ายครึง่งนะครับ ผลิตภัณฑ์วัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนสัตว์หรือว่าวัคซีนมนุษย์นะครับก็อยู่ใต้อ่าแคเคเกอรีอันนี้นะครับผลิตภัณฑ์บรัดโปรดักต์นะครับผลิตภัณฑ์เลือดก็ที่อ่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะครับมีการดําเนินการอยู่พวกผลิตภัณฑ์อิมมูโนโกลบูลินนะครับหรือว่าสกัดแฟคชั่นจากเลือดนะครับเช่นแฟคเตอร์แปดอะไรพวกนี้นะครับแล้วในตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าอันสุดท้ายนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ ATMP นะครับจัดเป็นผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ โดยตรงส่วนนี้ก็จะประกอบด้วยเซลล์เทอราปีจีนเทอราปีที่ชูอินจิเนียร์แล้วก็คอมบิเอทีตามที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับผลิตภัณฑ์ส่วนที่เหลือก็จะมีผลิตภัณฑ์ยาสัตว์นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็นผลิตภัณฑ์ยาสำหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงรายละเอียดต่อไปนะครับในช่วงพาร์ทที่2ของการบรรยายในครั้งนี้นะครับสำหรับ a t m ีนะครับ,รบ,รบเมื่อพูดถึง a t m ีมีเนี่ย จะต้องบอกอย่างหนึ่งว่าออยเราจะทําหน้าที่กํากับดูแลผลิตภัณฑ์นะครับเฉพาะในส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามองว่าเป็น high risk product นะครับหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับในสําหรับประกาศตัวนี้นะครับอาจจะเป็นอ,อย่างไม่เป็นทางการนะครับเป็นร่างแนวทางอย่างไม่เป็นทางการเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีประกาศออกมานะครับเพียงแต่ว่าสามารถดูเป็นแนวทางได้นะครับเนื่องจากว่าอันนี้เราก็พยายามทําให้สอดคล้องกับทางอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ ตามแนวทางสากลต่างๆนะครับอยเราจะทำหน้าที่ดูแลผลิตภัณฑ์ที่เป็น h i risk s r p r u d u นะครับหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า m o d e มิ m ิ m i n i um m นิ m a n i p u l (ATMP) นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นความเสี่ยงต่ำนะครับหรือที่เรียกว่า m n n m um m a manipulation เนี่ยทางออยเราอาจจะไม่ดูแลนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าออยไม่ดูแลแล,แล้วจะไม่มีหน่วยงานไหนดูแลเลย ก็อาจจะมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นแพทยสภา,าหรือว่าสบศนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดําเนินการอยู่ในส่วนนี้นะครับ <c oughs> ผลิตภัณฑ์โลลิสโปรดักเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลิตภัณฑ์ที่ออยอมอ,มองว่ามีความเสี่ยงต่ำนะครับอันดับแรกดูที่เรื่องของโปรซิเจอร์ก่อนนะครับว่ากระบวนการที่ใช้นะครับมีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นการเอาเซลล์มานะครับดอเลือดมาจากผู้ป่วยและหลังจากนั้นก็มีการ คัดแยกนะครับดึงมาเฉพาะตัวสเต็มเซลล์นะครับและหลังจากนั้นก็เอาสเต็มเซลล์มาฉีดกลับเข้าไปที่ผู้ป่วยนะครับอันนี้เราจะมองว่ามันเป็นโพีิจอร์ที่ซิมเปิลนะครับแต่อันนี้มันไม่รวมถึงเซลล์คาลเจอร์นะครับถ้าดึงเซลล์ดึงเซลล์ของผู้ป่วยมาและหลังจากนั้นมีการทำคาลเจอร์เซลล์เนี่ยเรามองว่าเป็นไฮริสนะครับสองนะครับเป็นฮ o รโมนการยูสนะครับและสามเซลล์ที่นำมาใช้ นะครับจะต้องไม่มีการเปลี่ยนไบโรือคอขอคาแรคเตอริสติกของเซลล์นั้นอย่างเช่นเอาเซลล์นะครับอย่างเช่นเอาสเตมเซลล์มาและหลังจากนั้นมา induce ด้วยอินเตอร์ลิคินต่างๆหรือไซโตไคน์ต่างๆเพื่อให้เซลล์โก o w ไปอ,อีกรูปแบบหนึ่งแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้เรามองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไฮบริดโปรดักต์ทันทีนะครับและ4ครับเตรียมนะครับและใช้ในสถานพยาบาลนั้นๆเนะท่านั้นนะครับซึ่งครบทั้ง4ไครทีเรียนะครับ1 2 3 4 นะครับผลิตภัณฑ์นั้นไม่จําเป็นต้องมาขึ้นทะเบียนกับทางอยนะครับแต่ก็อาจจะต้องไปรีจิสเตอร์กับทางสอบซอ,รอรหรือแพทยสภา,าถ้าเขามีประกาศอะไรที่เกี่ยวข้องออกมานะครับแต่ว่าถ้าหนึ่งในค่าทีเดียดังกล่าวตกไปปุ๊บนะครับผลิตภัณฑ์นั้นจะมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น High Risk Product ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จะต้องมาขึ้นทะเบียนกับทางออยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรีคว i นเมนต์ต่างๆนะครับเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยาหรือว่าเรื่องของ GMP อะไรก็ดีนะครับต้องเป็นไปตามที่ออยกำหนดนะครับทีนี้กลับมาที่ตัวแผนผังที่ผมได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเอิมเรามีออยเรามีใครทีเรียนในการแบ่งอย่างไรบ้างว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่เรียกว่าจีนเทอราปีอะไรที่เรียกว่าเซลเทอราปีอะไรที่เรียกว่าทิชชูอินจิเนียร์นะครับ อันดับแรกนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์จีนเทอราปีนะครับอยากให้นึกก่อนเลยนะครับว่าถ้าผลิตภัณฑ์ ATMP ไหนที่มีการทำเจเนติกโมดิฟิเคชันนะครับหรือว่ามีการใช้เป็นนิวคลี i c แอซิดอะไรก็ตามผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นจีนเทอราปีนะครับในตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วนะครับใน US นะครับแล้วก็ในหลายๆประเทศนะครับ จะเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของคิมเรียนะครับคือผลิตภัณฑ์คาร์ทีเซลนะครับ CD19 สิบเก้าคาร์ทีเซลจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเอาตัวทีเซลนะครับก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับเอามาปั่นแยกให้คัดแยกออกมาเฉพาะทีเซลนะครับและเอาทีเซลเนี่ยมาทาร์สติวส์นะครับด้วยไวรัลเวกเตอร์นะครับซึ่งไวรัลเวกเตอร์เนี่ยทำหน้าที่เป็นแครเรียร์นะครับยีนที่เราต้องการไป และหลังจากนั้นก็ Transduction Trans ของไอตัวไวรัลเวกเตอร์นี้เข้าไปใน t ีเซลนะครับซึ่งอันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอไวรัลเวกเตอร์เนี่ยเข้าไปใน t ีเซลนะครับก็จะมีการทำเป็นเ e นติกโมดิฟิเคชันเกิดขึ้นใน t ีเซลนะครับทีเซลก็จะทำการ Express ตัวโปรตีนที่เราต้องการให้มัน Express ออกมาได้นะครับซึ่งไอตัวโปรตีนที่ Express ออกมาเนี่ยก็สามารถไป d ีเท c t นะครับเซลมะเร็งต่างๆได้นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์นี้ ก็จะฉีดกลับเข้าไปในผู้ป่วยนะครับเพื่อใช้สําหรับการรักษามะเร็งจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้นะครับมีการเปลี่ยนในเรื่องของจเนติกไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นี้เราจะมองว่าเป็นจีนเทอราปีนะครับแต่ทีนี้สําหรับเซลล์เทอราปีนะครับลองดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้เซลล์เหมือนกันแต่ทําไมผมไม่มองว่าเป็นจีนเทอราปีนะครับผลิตภัณฑ์ของเซลล์เทอราปีนะครับไม่มีเรื่องของจเนติกโมดิฟิเคชันนะครับและตัวเซลล์ก็ยังเป็นไวเอเบิลเซลล์นะครับเป็นเซลล์ที่มีชี แต่ใช้สําหรับการรักษาป้องกันนะครับหรือวินิจฉัยนะครับโดยตัวอย่างที่ผมนํามาให้ดูนะครับเรียกว่าผลิตภัณฑ์โปรวองส์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนใน EU นะครับแต่สถานะในตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ายังมีจําหน่ายในท้องตลาดอยู่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผลิตภัณฑ์โปรวองส์นะครับเป็นการเอาตัว APC cell นะครับ antigen presenting cell นะครับจากผู้ป่วยออกมา และหลังจากนั้นก็มีการเอาไป activate นะครับด้วยแฟกเตอร์ต่างๆนะครับทำให้ตัว antigen presenting cell เนี่ยอยู่ในสภาวะ active นะครับและหลังจากนั้นพอมันอยู่ในสภาวะ activate แล้วเนี่ยก็ฉีดกลับเข้าผู้ป่วยนะครับซึ่งไอตัว antigen presenting cell ที่อยู่ในสภาวะ active ตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นเซลล์อื่นๆในระบบอิมมูนนะครับทำให้เกิดการรักษาเรื่องของโรคมะเร็งเกิดขึ้น นะครับแต่จะเห็นได้ว่าการดำเนินการนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวปลวองอันนี้เนี่ยเขาจะมีแค่การกระตุ้นด้วยแฟกเตอร์ต่างๆนะครับแต่ไม่มีเจนติกโมดิฟิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นี้เลยกลายเป็นเซลล์เทอราปีนั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์ส่วนที่3นะครับคือผลิตภัณฑ์วิศวกรรมเนื้อเยื่อจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์วิศวกรรมเนื้อเยื่อเนี่ยหรือที่ชูอิน g i เนียเนี่ยต่างอย่างไรกับเซลล์เทอราปี นะครับโหมด of action มีความแตกต่างนะครับเนื่องจากว่าตัวที่ชู e ิน g i เ e ียเนี่ยเรามองว่า Mode of action ของเขาคือใช้เพื่อ regenerating นะครับ replacing หรือ repairing นะครับก็เป็นการใช้เนื้อเยื่อเพื่อทดแทนนะครับฟื้นฟูนะครับหรือว่าซ่อมแซมในส่วนของเนื้อเยื่อที่สูญเสียไปนะครับด้วยตัวอย่างที่ผมนํามาให้ดูในตรงนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าโฮโลคานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนในหลายๆประเทศแล้ว นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาอตัวลิมบ์สเต็มเซลล์นะครับหรือเซลล์ของกระจกตานะครับมาทำการกรอนะครับในมีเดียมที่เตรียมไว้นะครับโดยการกรอในที่นี้เนี่ยเขาก็จะมีการกรอในแผ่นที่เรียกว่าสแค f ฟโฟลหรือในภาพจะเรียกว่าไฟบินนะครับซึ่งเขาก็จะมีการกรออเนื้อเยื่อกระจกตานี้มานะครับพอได้เป็นแพชที่มีขนาดพอเหมาะนะครับก็จะไปปลูกถ่ายบนกระจกตาของผู้ป่วย นะครับจะเห็นว่าอันนี้มีความแตกต่างจากเซลล์เทอร์ปีนะครับเซลล์เทอร์ปีมีความรักษาในรูปแบบว่าตัวเซลล์เข้าไปแอตแทกนะครับกับตัวเซลล์มะเร็งนะครับในขณะที่ทิชชูอินจจเนียเนี่ยมาในเรื่องของการซ่อมแซมฟื้นฟูเนื้อเยื่อนะครับซึ่งอันนี้จะเห็นว่าโหมดออฟแอคชั่นเขามีความแตกต่างกันนะครับซึ่งที่ผมได้อธิบายไปนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นะครับว่าจีนเทอร์ปีคืออะไรเซลล์เทอร์ปีคืออะไรและทิชชูอินจจเนีย์คืออะไร นะครับซึ่งในภาพนี้นะครับผมก็ได้นําเสนอให้ดูนะครับว่าและมีหน่วยงานไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์ ATMP นะครับในที่นี้จะเห็นว่าบล็อกสีแดงนะครับมีทั้ง FDA นะครับ Department of Health Service Support หรือสบสนะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับแล้วก็ Medical Council of Thailand นะครับแพทยสภานะครับอันนี้คือ3หน่วยงานหลักนะครับที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลผลิตภัณฑ์ ATMP แต่การกํากับดูแลผลิตภัณฑ์ ATMP เนี่ยกำกับดูแลในส่วนต่างๆนะครับโดยในส่วนของอยเนี่ยเราจะกํากับดูแลในส่วนที่เรียกว่า medicinal product นะครับก็คือเรากํากับดูแลในรูปของผลิตภัณฑ์ยานะครับโดยใช้ตัวของพรบยานะครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับในขณะที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับทำหน้าที่ในการกํากับดูแล healthcare establishment นะครับโรงพยาบาลคลินิกต่างๆนะครับโดย ตอนนี้เขามีตัวพรบสถานพยาบาลอยู่นะครับแล้วก็ได้มีการร่างตัวพรบเซลล์มำบัดขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวพรบเซลล์มำบัตเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออธิบายรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวในภายหลังนะครับส่วนของแพทยสภานะครับก็ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลนะครับในเรื่องของแพทย์นะครับวิชาชีพเวชกรรมนะครับโดยใช้พรบวิชาชีพเวชกรรมนะครับปีพศ2025 โดยนะครับกนะรมวิทยาศาการแพทย์นะครับด้านล่างสุดนะครับจะทําหน้าที่เป็นเหมือนเทคนิคข้อซัพพอร์ตต่างๆนะทีนี้ผมขออธิบายในเรื่องของเซลเทอราปีเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านที่ทำวิจัยนะครับหรือว่าอยู่ในอินดัสตีที่เกี่ยวกับตัวเซลบำบัดเนี่ยหรือว่า ATMP ก็ดีเนี่ยอาจจะเคยได้ยินตัวพรบน,นี้มานะครับแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจนะครับว่า พรลบอนี้มันจะมาควบคุมในเรื่องของผลิตภัณฑ์เป็นอารมณ์กึ่งๆพรลบอยาเลยหรือเปล่านะครับพรบเขาชื่อพรบเซลล์บำบัดก็จริงนะครับแต่คนที่เป็นเจ้าภาพนะครับของตัวพรลบนี้ก็คือพหบตัวกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับซึ่งเขาจะทําหน้าที่ในการกํากับดูแลนะครับว่าสถานพยาบาลหรือคลินิกไหนนะครับที่จะมีการใช้ตัวผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัดบ้าง นะครับต้องมารีจิสเตอร์กับเขานะครับโดยในตัวพรบอันนี้นะครับก็จะมีการมอบอํานาจให้กับทางแพทยสภานะครับให้กําหนดว่าการใช้นะครับแบบไหนถึงจะเรียกว่าตรงตามเวชปฏิบัตินะครับถึงมีความเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการระบุนะครับว่าอันไหนนะครับ ATMP แบบไหนที่จะต้องขึ้นทะเบียนตำรับยากระทางอยนะครับอันนี้ก็จะมีแทรกไว้ในมาตราหนึ่งเช่นเดียวกัน นะครับรวมถึงมีการกล่าวถึงว่าเออแล้วถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยอ,อไม่ต้องอไม่ต้องมาขึ้นทะเบียนกับทางอยอนะครับในตัวพรบรเซลล์บำบัดอันนี้เนี่ยก็จะมีการมอบอำน,นาจให้กับตัวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับในการร่างมาตรฐานที่เรียกว่ามาตรฐานห้องปฏิบัติการเซล์บำบัดนะครับเป็นเหมือนเป็น f u n d a m ม n t ท l ลสแตนดารนะครับที่ว่าใครทำเรื่อง ATMP ก็ตามเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสแตนดาร์อันนี้ นะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวไอพรบเซลมาบัดอันนี้เนี่ยรายละเอียดก็จะเป็นไปตามนี้นะครับมีกล่าวถึงเรื่องของพอลบมีกล่าวถึงเรื่องของสถานพยาบาลเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าก็เอื้อให้กับหน่วยงานอื่นๆนะครับได้ u t i l ลซ์นะครับข้อกฎหมายต่างๆที่อาจจะยังเป็นปัญหานะครับเนื่องจากว่าถ้าดูตัวพรบยานะครับจะเห็นว่าพรลบยาเนี่ยมันมีตั้งแต่พศ2510นะครับแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็จะเห็นว่าพรบเนี่ยอยู่กับเรามาประมาณ50ปี นะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยบางอย่างมันอาจจะตามไม่ทันเทคโนโลยีนะครับทางอยอยก็จะฝากบางมาตราไว้กับตัวพรบรเซลเบิบัตนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขออธิบายนะครับในบางส่วนประมาณนี้ก่อนนะครับของพอรบรเซลเบิบัดนะครับโดยในการบรรยายในครั้งนี้ผมจะมุ่งเน้นว่าแล้วอยอยดดาเนินการอะไรอย่างไรบ้างนะครับโดยเน้นที่ส่วนของไทย i f d a นะครับ Medicinal Product เป็นหลักในส่วนนี้นะครับ อยนะครับอยู่ตรงไหนของดักเดเวล็อปเมนต์เฟสต่างๆนะครับอยในอยู่ในกรอบที่เรียกว่า Market Authorization นะครับผลิตภัณฑ์ยาใดๆก็ตามนะครับที่จะใช้ในระบบสาธารณสุขนะครับหรือว่าจะทำการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ก็ด,กดีนะครับจะต้องผ่านอยอก่อนนะครับเพื่อให้มีการพิสูจน์นะครับอยทำหน้าที่เป็นเต i ร์ p าร์ตในการพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ยานั้นเนี่ยใช้ได้ตามที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่อย่างไรบ้าง โดยพันธกิจที่สําคัญของทางอยนะครับก็คือหน้าที่ในการกํากับนะครับแล้วก็มอนิเตอร์นะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับให้มีคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิผลนะครับเป็นไปตามอาแนวทางนะครับหลักเกณฑ์สากลต่างๆนะครับรวมถึงเป็นไปตามข้อกฎหมายที่ออยประกาศไว้นะครับส่วนที่2นะครับเราทําหน้าที่ในการเสริมสกภาพนะครับของผู้บริโภคเนี่ยให้เข้าถึงหรือรู้ทัน นะครับมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับต่างๆนะครับและส่วนที่3นะครับเราก็มีพันธกิจที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือส่งเสริมในเรื่องของขีดความสามารถนะครับในการแข่งขันนะครับในระดับสากลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ดีนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับอันนี้คือ3พันธกิจที่สําคัญของทางออยนะครับ โดยถ้ากล่าวโดยรวมของเรานะครับก็คือเราทําหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะเข้าในส่วนดีเทลนะครับที่ผมจะพูดในพาร์ทหนึ่งะครับอยากให้ทุกคนนะครับได้เห็นภาพนี้นะครับว่าในตอนนี้นะครับนวัตกรรมมันมาไกลมากสมัยก่อนนะครับเราจะอยู่กับตัวแอสตามิโนเฟนนะครับจะเห็นว่าเป็นโครงสร้างเคมีนะครับประกอบด้วยหมู่อะโรมาติกนะครับแล้วมีต่อเอมีหรืออะไรก็ว่าไป นะครับจะเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยระบุได้เลยนะครับมีฟีทั้งหมดกี่ตัว N ทั้งหมดกี่ตัวอะไรบ้างนะครับและหลังจากนั้นนะครับตอนนี้เทคโนโลยีก็มาไกลนะครับผลิตภัณฑ์ยาเริ่มมาตั้งแต่อินซูลินนะครับมาอิริโตโปรตีนเริ่มเป็นโปรตีนก้อนๆแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มาเป็นโมโนโคโนแอนติบอดีนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับคอมเพล็กซิตี้นะครับความซับซ้อนของโครงสร้างโมเลกุลต่างๆก็มากขึ้นนะครับกระบวนการผลิตนะครับก็มีความซับซ้อนมากขึ้น นะครับแล้วลองมองต่อยอดจากแอนติบอดีไปอีกนะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์เราเป็นเซลล์นะครับจะเห็นว่ามันใหญ่ยิ่งกว่าก้อนโปรตีนโปรตีนหนึ่งอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่นักวิจัยนะครับหรือผู้ที่สนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ ATMP ทุกท่านควรคอนเซิร์นนะครับก็คือเรื่องของ Product Complexity นะครับแล้วก็ Process Complexity นะครับเนื่องจากว่าในผลิตภัณฑ์ของเราในตอนนี้เนี่ยมันคือเซลล์ละหรืออาจจะเป็นไวรัลเวกเตอร์ นะครับก็ตามนะครับจะเห็นว่าทุกอันเนี่ยมันมีคอมเพล็กซิตี้ที่สูงนะครับเมื่อเทียบกับอะซิตามิโนเฟนหรืออีทิโตโปรตินนะครับแต่ที่นี้ครับหลักการในการอนุมัติทะเบียนตำรับยาของอยก็ยังเหมือนเดิมนะครับหลักการในการอนุมัติทะเบียนตำรับยาของอยมีหลักการเดียวนะครับคือ risk benefit assessment นะครับการประเมินเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์นะครับ โดยในการเปรียบเทียบประโยชน์และความเสี่ยงนะครับผลิตภัณฑ์ยาสักตัวหนึ่งถ้าจะเข้าไปสู่ระบบสาธารณสุขได้นะครับต้องมีการเปรียบเทียบในเรื่องของ benefit list นะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะมี component สีฟ้านะครับมีในส่วนของ quality นะครับเป็นเหมือนเสาหลักนะครับของผลิตภัณฑ์นั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของ manufacturing standard ที่คุณสลันนะครับจะอธิบายต่อไปเนี่ยถึงมีความสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเอาผลิตภัณฑ์ที่มาคุยกันเนี่ย ไม่มี Manufacturing Standard ปุ๊บนะครับในเรื่องของ List Benefit ที่มันจะได้จากตัว Efficacy หรือ Safety Profile ที่แสดงอยู่ในภาพนะครับมันก็จะเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจนะครับของทางออยว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่จะได้รับอนุมัติหรือไม่ได้รับอนุมัตินะครับจะอยู่บนพื้นฐานของเรื่องของ List Benefit Assessment นะครับตามที่กล่าวนี้เองนะครับ ทีนี้เข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะครับแบบละเอียดแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเป็นอันนี้เป็นภาพนะครับกระบวนการนะครับหรือขั้นตอนนะครับในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกให้อยากให้จำนะครับสขั้นที่สําคัญเลย 1. เป็นผู้รับอนุญาตก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รับอนุญาตผลิตหรือผู้รับอนุญาตนําเข้า 2. manufacturing standard นะครับ มาตรฐานกระบวนการผลิตและ3นะครับคือ product registration นะครับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และถามว่าพวกขั้นตอนพวกนี้นะครับมาได้อย่างไรตามที่ผมได้บอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยการบรรยายของผมนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยก็ดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนตำรับยาก็ดีหรือว่าเป็นคนที่ดูแลในเชิงของ p o l i ฟีก็ดีนะครับอยู่ในมุมที่เรียกว่า regulatory s c i e n t i s เพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ต้องพูดถึงเรื่องของข้อกฎหมาย TVs, ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าไอ้สเตปต,ต่างๆเนี่ยที่ตะกี้ผมได้พูดมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รับอนุญาตก็ดีนะครับเรื่องของมาตรฐานต่างๆก็ดีหรือว่าเรื่องของการขึ้นทะเบียนตำรับยาก็ดีมันมาจากไหนนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากมุ่งเน้นนะครับคือเรื่องของพรบรยานะครับพรบรยาเนี่ยมีการกําหนดรายละเอียดไว้ว่าใครที่จะผลิตหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับอนุญาตก่อน และผลิตภัณฑ์ยาไหนที่จะจําหน่ายนะครับก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนํำหรับยากระทางออยไว้ก่อนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการโฆษณายาหรือว่า,าเรื่องอื่นๆนะครับว่าใครที่จะเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับในโรงงานหรือว่าในโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ยาต่างๆนะครับก็จะระบุไว้ในตัวพรบยานะครับเป็นกฎหมายแม่บทของอกองยาในตอนนี้นะครับโดยกฎหมายนะครับก็จะมีการ ดำเนินการนะครับในฝักต่างๆนะครับเรียกว่ากฎกระทรวงนะครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับประกาศออยแล้วก็ประกาศประกาศกองยานะครับในในภาพใช้เป็นประกาศสํานักยาอยู่นะครับก็จะมีฝักที่ลดหลันกันมานะครับดูตัวอย่างครับตัวอย่างอันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการขึ้นทะเบียนตํำรับยานะครับในมาตรา79ของพรบยานะครับจะมีการพูดไว้นะครับว่าการในตัวนี้เนี่ย ผลิตภัณฑ์ยาอะไรก็ตามนะครับที่นํามาจําหน่ายนะครับอาจจะต้องมีการขึ้นทะเบียนตํำรับยาก่อนนะครับโดยให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับประกาศอะไรไว้นะครับก็เป็นรายละเอียดนะครับตัวกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการประกาศนะครับเรื่องของกฎกระทรวงขึ้นมาว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตํำรับยานะครับว่าดีเทลเป็นอย่างไรบ้างให้ดําเนินการที่ไหนดําเนินการที่ออยนะครับมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขมานะครับว่า แบบคําขอควรเป็นอย่างไรบ้างนะครับรูปแบบของใบสําคัญการขึ้นทะเบียนเป็นอย่างไร like บ้างนะครับแล้วก็ตัวออยนะครับซึ่งได้รับมอบอํานาจนะครับให้ทําหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนตํำรับยานะครับก็มีการประกาศเหมือนการเรื่องของการขึ้นทะเบียนตํำรับยาใหม่ขึ้นทะเบียนตํำรับยาชีวัตถุหรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็มีการพูดถึงรูปแบบรายละเอียดนะครับว่าต้องเป็นไปตามข้อกําหนดอะไรบ้างนะครับซึ่งในสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับก็จะมีรายละเอียดบอกมาว่าให้ไปขึ้นทะเบียนที่กองยา นะครับกองยาก็มีการประกาศออกมานะครับว่าว่าด้วยเรื่องของการขึ้นทะเบียนตำรับยาตามอาเซียน h a r m o n i z a t i o n นะครับ ACTD e นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดตรงนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าสไลด์นี้นะครับอยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าถ้าคุณเป็นนักวิจัยหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่มีความสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ ATP และอยากทราบว่าเออในตอน,น o or, เนี้ยอยเนี่ยถ้าจะขึ้นทะเบียนกับอยจะต้องเป็นอะไรอย่างไรบ้างต้องมีการเตรียมข้อมูลอะไรอย่างไรบ้าง นะครับก็มีการพิจารณานะครับในเรื่องของระเบียบหลักเกณฑ์ตามข้อกฎหมายที่ผมบอกโฟลไว้แบบนี้นะครับว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการขึ้นทะเบียนตำรับยาถ้าอยากรู้รายละเอียดไปดูตรงไหนดูที่กฎกระทรวงนะครับดูที่ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นก็ดูที่ประกาศอ,อยอที่เกี่ยวข้องนะครับตามลําดับลงมานะครับซึ่งในประกาศนะครับก็จะเริ่มมีการบอกถึงดีเทลที่ละเอียดมากขึ้นนะครับจากบนลงล่างมานั่นเอง นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าตัวอย่างของกฎกระทรวงว่า um. ด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นฉบับที่2เมื่อปี2562นะครับประกาศอยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ยาชีวัตุใหม่นะครับเรื่องของประกาศสำนักยานะครับอันนี้ใช้ประกาศกองควบคุมยานะครับเป็นชื่อเก่า ของทางสำนักยานะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นชื่อใหม่นะครับเราเรียกว่ากองยานะครับถ้าเป็นเรื่องของ GMP นะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับ GMP นะครับจริงๆเนี่ยในพรบรยาบอกไว้ว่าอาจจะต้องมีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าอะไรประกาศนะครับซึ่งในกระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกกฎกระทรวงมาด้วยเรื่องของการกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการผลิตยาแผนปัจจุบันนะครับและหลังจากนั้นก็มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข นะครับที่เกี่ยวข้องรับเรื่องต่อมาเรื่อยๆนะครับมีประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับเรื่องของแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้รับอนุญาตผลิตยาต้องดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งดีเทลพวกนี้นะครับคนที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมแปะไว้ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าง่ายๆก็สามารถเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคําว่ากองยานะครับคลิกเข้าเว็บไซต์แรกนะครับก็จะโผล่มาที่หน้าจอสีเหลืองที่มีเฮดดิ้งสีเหลืองอันนี้นะครับ เว็บไซต์กองยากดเข้าไปดูที่กฎหมายยานะครับเมื่อกดเข้าไปที่กฎหมายยาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีตัวกฎหมายนะครับที่โพสต์อยู่ไม่ว่าจะเป็นพรบรยานะครับที่อัปเดตนะครับกฎกระทรวงใหม่ๆที่มีการประกาศประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับใครที่มีความสนใจนะครับก็สามารถไปเซิร์ชดูได้นะครับว่ารายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับ นอกเหนือจากตัวกฎระเบียบนะครับตามที่ประกาศไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ทางออยเรามีการนํามาใช้นะครับหรือว่าใช้เป็นแนวทางร่วมกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาได้นะครับก็คือไกด์ไลน์ของพวกหน่วยงานสากลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไกด์ไลน์ของ WHO นะครับไกด์ไลน์ของ ICH นะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นเหมือนหน่วยงานเป็นเติร์ด a าร์ตีนะครับระดับสากลที่มีหลายๆประเทศมาร่วมกัน นะครับไม่ว่าจะเป็น Government ก็ดีหรือ Industry ต่างๆก็ดีนะครับมาร่วมกันพัฒนาแนวทางต่างๆนะครับรวมถึงไกด์ไลน์ของประเทศที่เราใช้เป็นประเทศอ้างอิงอย่างเช่น USFDA นะครับหรือออยของทางอเมริกานะครับ PMDA นะครับซึ่ง PMDA เนี่ย <c oughs> ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของทางกระทรวงสาธารณสุขของอญี่ปุ่นนะครับก็ทำหน้าที่เหมือนออยนะครับของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเขาก็ทำงานร่วมกับตัวกระทรวงสาธารณสุขเขาเรียกว่า MSLW นะครับทำงานร่วมกันกับตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่วนของ European m e d i c i n e Agency นะครับก็คือออยกลางของสหภาพยุโรปนะครับซึ่งไกด์ไลน์ของอสามหน่วยงานนี้เนี่ยเราเรียกเป็นไกด์ไลน์ของประเทศอ้างอิษนะครับก็อาจนำมาใช้เป็นพิจารณาเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาหรือผลิตภัณฑ์ ATMP นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับสไลด์ส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจนะครับที่ไม่ตรงกันนะครับคือทางออยอาจจะเข้าใจมุมมองแตกต่างจากทางนักวิจัยในอีกรูปแบบหนึง่งแล้วผมเห็นว่าเ,ออเป็นประเด็นที่เราคุยกันบ่อยมากนะครับในตรงนี้ผมเลยเห็นว่ามีความสําคัญที่จะต้องใส่สไลด์อันนี้ลงมานะครับว่าใบอนุญาตการผลิตยาแผนปัจจุบันนะครับและใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํำรับยาเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับบางที่บอกว่า ฉันได้ใบอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันแล้วนะครับและหลังจากนั้นก็ดําเนินการผลิตอะไรก็ไม่รู้วางจําหน่ายไปเต็มไปหมดเลยไม่ได้นะครับอันดับแรกมาในเรื่องของใบอนุญาตการผลิตยาแผนปัจจุบันนะครับสิ่งแรกที่ต้องดําเนินการคือคําขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันก่อนนะครับซึ่งมันมักจะมาพร้อมกับแบบแปลนสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันตามที่ได้รับอนุมัตินะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้ทางคุณสลันก็จะอธิบายในรายละเอียดนะครับ ซึ่งนะครับถ้าดูในตัวอของใบอนุญาตผลิตนะครับจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยตัวรูปนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีรูปที่2นะครับจะเห็นว่ามีรายละเอียดยิบย่อยนะครับมันคือผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับที่สถานที่ผลิตอันนี้เนี่ยจะทําการผลิตนะครับซึ่งสําหรับยาชีววัตถุก็ต้องมีการระบุนะครับเป็นรายละเอียดเป็นเรียงตัวไปเลยนะครับเนื่องจาก ATMP นะครับนับเป็นยาชีวถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระบุเลยนะครับว่ายาที่ผลิตเป็นอะไร C D 1 9คาร์ทีเซลหรือว่าเป็น N K คาร์ทีเซล N K คาร์ N K เซลอะไรก็ตามนะครับทีนี้ใบอนุญาตการผลิตยาแผนปัจจุบันนะครับแตกต่างจากใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํำรับยานะครับเนื่องจากว่าใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํำรับยาเนี่ยมันจะได้มาตอนที่ว่าเราเป็นผู้รับอนุญาตผลิตและเราเอายื่นคําขอขึ้นทะเบียนตํำรับยา นะครับแล้วก็ได้รับพิจารณาแล้วโดยการพิจารณาเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับการตรวจรับรองมาตรฐาน GMP นะครับจะเห็นว่ามีใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํำรับยานะครับและมีหนังสือรับรองการตรวจ GMP นะครับถึงจะสามารถผลิตยาตามที่ระบุไว้ได้เพื่อจําหน่ายนะครับซึ่งเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับก็ขอเชิญทางคุณสันนะครับนําเสนอในส่วนต่อไปเลยครับครับ ก็ขอบคุณคุณวิทวัสนะครับก็หลังจากฟังคุณวิทวั์พูดมาในช่วงเช้าเนี่ยผมมั่นใจว่าทางนักวิจัยทุกท่านที่มีโปรเจกต์อยู่ในมือเนี่ยคงจะต้องทบทวนตัวเองนิดหนึ่งว่าโปรเจกต์ที่ท่านทําอยู่เนี่ยเขาขายเป็น ATMP ไหมหรือถ้าเข้าขายเป็น ATMP แล้วเนี่ยท่านคิดว่าตัวโปรเจกต์ท่านเนี่ยจะเหเือนการต่อถึงขั้นไหนต้องการจะขึ้นตะเพียนตำรับเพื่อใช้กับประชาชนทั่วไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิด ท่านตัดสินใจว่าจะกโอออนโปรดักท่านเข้าขายจะต้องถูกควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมาขออนุญาตเป็นผู้รับอนุญาตเพื่อให้มันถูกต้องแล้วก็อยู่ในการกำกับดูแลตามกฎหมายที่เราอ้างอิงจากไกด์ไลน์ที่เป็นสากลนะครับคราวนี้ผมจะมาพูดถึงส่วนของ post marketing ว่าเราวางแนวทางกันกำกับดูแลอย่างไรซึ่งทางของ post marketing เนี่ยเราก็จะดูแลตลอด ซัพพลายเชยนเลยกันตั้งแต่การผลิต raw m a t e r i ย l การจนมาเป็น finished product จนถึงขั้นส่งต่อหรือกระจายไปที่โรงพยาบาลหรือว่าหรือว่าตัวที่แจกจ่ายยาไปสู่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายซึ่งการดำเนินการของกลุ่ม post marketing เนี่ยก็จะมีส่วนของ prevention จะเห็นได้ว่า GMP เนี่ยฮะเป็นส่วนของ prevention เป็นการป้องกันซึ่ง GMP เนี่ยจะถูกควบคุมสำหรับผู้ผลิตทั้ง raw material แล้วก็ finished product นอกจากนั้นเนี่ยสำหรับผู้ผลิต raw material แล้ว finished product เนี่ย <c oughs> จะไม่ได้ถูกแค่ GMP นะฮะจะมีเรื่อง GDP distribution แล้วก็ GSP storage นะครับซึ่งส่วนสุดท้ายเนี่ยก่อนที่ตัวผลิตภัณฑ์จะถึงมือผู้ริโภคเนี่ยก็จะมีส่วนของ GPP หรือ pharmacy practice กำกับดูแลอีกขั้นหนึ่ง จริงๆส่วนของ Prevention เนี่ยทางออยก็มีประกาศทั้งเป็นทั้งกฎหมายเป็นภาคบังคับแล้วก็เป็นไกด์ไลน์แล้วก็มีวางแผนในอนาคตที่จะบังคับใช้ต่อเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดให้มันครบองค์ประกอบไปกันว่าปัจจุบันดนาเนินการถึงไหนแล้วก็อนาคตจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้ผู้ที่มีโปรเจกต์ที่ต้องทําอยู่ในมือเนี่ยสามารถเอาตัว r e g u l a t o r y r e q u i r e m e เ t เนี่ยเอาไปช่วยวางแผนในการกกับดูแลโปรเจกต์ให้มัน เป็นไปตามความจริงมากขึ้นนะครับนอกจากส่วนของ Prevention เนี่ยทางออยก็มีส่วนของทาง Post Marketing ก็เนี่ยก็จะมีส่วนของ Detection ในส่วนของ Marketing s u r v e เ l l a n c e เราก็จะมีการสุ่มตรวจสถานที่ผลิตเป็นระยะมีการตรวจสอบรายงานมีการรีวิวมีการดูปัญหาคุณภาพยานะครับเมื่อพบปัญหาหรือมีเรื่องร้องเรียนมันก็จะมีส่วนของ r e s p o n s ์ซึ่งก็จะเป็นส่วนของ e n f o r c e m e n t และผู้ที่ ไม่เล่นการตามกติกาเช่นไม่เข้ามาเป็นผู้รับอนุญ,ญาตในกรณีที่เข้าขายต้องถูกควบคุมนะฮะก็จะมีโทษในกรณีผู้ที่เข้าขายหมายถึงว่าเล่นการกติกามาเป็นผู้รับอนุญ,ญาตเนี่ยเราก็จะมีการเข้าไปช่วยอิงเวสติเกตดูแลแต่ระหว่างนั้นก็จะมีมาตรการที่เพื่อปกป้องผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเช่นเรียกเก็บยาคืนหรือว่าสั่งให้หยุดผลิตในกรณีที่จำเป็นนะครับ เรามาลงรายละเอียดกันอีกนิดนึงว่าสําหรับกลไกการกํากับดูแลเนี่ยสำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่เข้ามาสู่ในประเทศไทยเนี่ยก็คงจะมีทั้งโปรดักที่นําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็โปรดักที่ผลิตอยู่ในประเทศซึ่งทางเราเนี่ยใช้มาตรฐาน GMP ในการกํากับดูแลซึ่งมาตรฐาน GMP เนี่ยจะครอบคลุมทั้งการผลิตการแบ่งบรรจุการจัดเก็บแล้วก็การบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ซึ่งผู้ผลิตในประเทศเราก็จะไปตรวจเองสําหรับผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราจะมีทั้งการตรวจสอบด้วยเอกสารแล้วก็แล้วถ้าเกิดการตรวจสอบด้วยเอกสารเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเราก็จะไปตรวจที่สถานที่จริงเพื่อให้มาตรฐานของผู้ผลิตในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่เราบังคับใช้อยู่หลังจากที่มีการนําเข้ามาเนี่ยการกระจายอ่ะก็หมายถึงการแจกจ่ายไปที่สถานที่ หมายถึงว่าเป็นแหล่งกระจายต่างๆหรือว่าเป็นฮับสาหรับที่แจกจ่ายผู้บริโภคเนี่ยเราก็จะมี GDP ซึ่งจะดูเกี่ยวกับการจัดเก็บการกระจายการนําเข้าแน่นอนครับก็เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงเช่นกันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น GPP อันนี้ก็เป็นจะเป็นมาตรฐานสําหรับการการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยและครับซึ่งผมเชื่อว่าในการในการอ,อ,อบรมครั้งนี้ก็คงจะเน้นไปที่ตัว GMP เป็นหลักนะครับต่อมาเนี่ยถ้าท่านเข้าข่ายจะเป็นผู้รบับอนุญาตถ้าท่านประเมินแล้วว่าโปรเจกต์ของท่านเนี่ยต้องการจะนำไปสู่ถึงขั้นขอขึ้นทะเพียนตำรับเพื่อไปใช้ประโยชน์ทางการค้าทางออยก็จะต้องเข้ามาควบคุมการจะเป็นผู้รบับอนุญาตเนี่ยมีขั้นตอนประมาณนี้นะครับ1คือท่านเนี่ยจะต้องมา ยื่นแบบแปลนอาคารสถานที่ผลิตยากับกับที่ออ mm hmm. ยอเพื่อพิจารณาก่อนซึ่งผมจะพูดถึงไทม์เฟรมนิดนึงนะครับ mm hmm. เพื่อสมมติว่าท่านไปยื่นหรือว่าจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยจะได้ทราบถึงไทม์ไลน์แล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเบื้องต้นเป็นเพดานเลวกันนะครับ mm hmm. การยื่นแบบแปลนสถานที่ผลิตยาเนี่ยาทางออยอหลังจากยื่นเสร็จเนี่ยออยก็จะนัดหมายคณะทํางานเนี่ยจะนัดหมายผู้ที่มายื่นเนี่ย mm hmm. เข้าร่วมมา ให้ให้ข้อมูลในการพิจารณามากขึ้นเพราะว่าการพิจารณาตัวอาคารสถานที่ผลิตยาเนี่ยค่อนข้างมีความซับซ้อนและก็ต้องการข้อมูลปริมาณมากซึ่งคงต้องได้ข้อมูลจากผู้หมายถึงว่าวางแผนการทํางานด้วยซึ่งในขั้นตอนนี้คณะทางานเนี่ยจะมีการประชุมเนี่ยโดยเฉลี่ยดเดือนละสองครั้งแล้วก็ตัวแบบแปลนของสถานที่ผลิตยาประเภทชีววัตถุหรือ atmp เนี่ย จะมีค่าใช้ใจ่ายเพดานอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0มื่นบาทนะครับหลังจากที่ประชุมแก้ไขตัวแบบแปลนจนเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็สามารถไปลงมือสร้างอาคารสถานที่ผลิตหลังจากสร้างอาคารสถานที่ผลิตเสร็จเนี่ยก็นัดหมายเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจประเมินการตรวจประเมินครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินเพื่อดูว่าอาคารสถานที่ที่ก่อสร้างเนี่ยมันถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติหรือเปล่าฐานอนุมัติของแบบแปลนเนี่ยเราจะประเมิน ตามผลิตที่ท่านต้องการจะผลิตประกอบกับกระบวนการต่างๆให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตยาแต่ว่าการว่าตัวอาคารสถานที่เนี่ยมันสามารถสนับสนุนให้คนสามารถดำเนินการตาม GMP ได้แต่เราไม่ใช่เป็นการตรวจเพื่อออกไปเซอร์ GMP นะครับเราตรวจเพื่อให้เอาหลักฐานตรงนี้ไปขอใบอนุญาตหลังจากท่านตรวจสถานที่ก่อสร้างสถานที่เสร็จแล้วเจ้าที่ไปตรวจ ครบถ้วนแก้ไขเรียบร้อยท่านก็เอาหลักฐานเหล่านี้ไปเป็นหลักฐานส่วนหนึ่งเพื่อขอยื่นเป็นขอยื่นเอกสารหลักฐานเป็นผู้รับอนุญาตแล้วก็ทางใบอนุญาตก็จะแจ้งผลใน30วันทําการหลังจากที่นับจากวันที่ยื่นนะครับโดยมีค่ายื่นเนี่ยห้าแล้วก็ประมาณ5 0 0บาทแล้วก็ตัวค่าออกตัวใบสใบ อนุญาตเนี่ยประมาณ8,00 0บาทสำหรับผู้ผลิตยา <c oughs> <c oughs> สำหรับเอกสารที่ต้องยื่นเนี่ยผมแยกออกมาอีกสไลด์หนึ่งผมคงไม่ลงไปในรายละเอียดนะครับว่าเอกสารมีอะไรบ้างแต่คงจะบอกว่าเอกสารเหล่านั้นเนี่ยก็คงสอดคล้องกับความต้องการของกฎหมายจะดูจากสไลด์ก่อนหน้าเนี่ยทางพวกผมจะเตรียมสไลด์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะเราอะทำงานยึดกับกฎหมายบางอย่างเนี่ยอาจจะดู ทำไมเจ้าที่ต้องการเอกสารเยอะจังมันมาจากไหนมันเป็นไปตามอําเภอใจหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะกฎหมายมันออกมาตั้งแต่ปี2510เมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีเหตุผลต่างๆนานาบางทีมันอาจจะไม่ค่อยทันสมัยนักแต่มันก็ดูมีเหตุผลอยู่เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเช่นใบอนุญาตเนี่ยเขาจะพูดถึงตัวพรบเนี่ยจริงๆอ่านแล้วมันจะเหมือนนิยายครมันจะบอกว่ามันมีตัวละครเป็นใครบ้างใครต้องทาหน้าที่อะไรถ้าไม่ทําจะมีปัญหาอะไร การที่คุณได้ใบอนุญาตมาเนี่ยแปลว่าคุณมีหน้าที่แล้วคนที่จะเป็นผู้รับอนุญาตเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างในพรบยาจะบอกเลยครับผู้รับอนุญาตเนี่ยคุณจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยผู้รับอนุญาตเนี่ยจะต้องมีฐานะพอสมควรที่จะประกอบกิจกรรมได้ผู้รับอนุญาตเนี่ยจะต้องไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศผู้รับอนุญาตเนี่ยจะต้องไม่เคยติดคุกหรือว่า ถูกดำเนินคดีต่างๆเพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานเนี่ยมันก็จะเป็นพวกบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบ้านเลขที่ใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของบรรอบุญาติอกมีบัญชีเงินด้วยนะครับว่ามีฐานะจริงหรือเปล่าบางอย่างก็จะแปลกๆนิดนึงแต่กรณีที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยก็อาจจะต้องมีบริษัทที่สัญชาติไทยเนี่ยหมายถึงว่าถือหุ้นเกิน50เซนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผู้รับอนุญาตเนี่ย จะต้องมีบุคลากรที่เหมาะสมก็จะเป็นถัดส่วนของถัดมาก็คือผู้มีหน้าที่ปฏิดัติการทำพบรบยาเนี่ยจะระบุว่าต้องมีเภสัชกรประจําการตลอดเวลาอย่างน้อยสองท่านท่านหนึ่งดูแลเกี่ยวกับส่วนของการผลิตท่านหนึ่งเนี่ยดูแลของฝ่ายควบคุณภาพเพราะฉะนั้นหลักฐานทางเอกสารก็ตามมาอีกแล้วฮะเช่นใบประกอบโรคศิลป์ว่าเภสัชัมีคุณบ,บัตรเพียงพอหรือเปล่ามีสัญญา ว่ารับทราบนะว่าต้องทํางานอะไรเป็นเป็นต้นนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องอาคารสถานที่ผู้รับอนุญ,ญาตก็ต้องมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมที่จะทำกับหมายถึงว่าที่จะประกอบกิจกรรมการผลิตยาซึ่งก็จะเป็นส่วนองค์ประกอบของสไลด์ที่แล้วว่าท่านต้องยื่นแบบแปลนให้พิจารณาพิจารณาเสร็จไปตรวจผ่านซึ่งเป็นหลักฐานไปยื่นกับใบอนุญ,ญาตอีกทีเพื่อให้ออกตัวใบอนุญ,ญาตให้ สุดท้ายเป็นหน้าที่ของผู้รับอนุญ,ญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการนะครับสำหรับผู้รับอนุญาตเนี่ยหน้าที่เนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั่นแหละเป็นหน้าที่ของผู้รับอนุญาตนะครับเช่นการจัดทำบัญชีการดำเนินการให้เป็นไปตาม GMP การหาสิ่งสนับสนุนต่างๆการเก็บตัวอย่างยาไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเป็นการหน้าที่ของผู้รับอนุญาตส่วนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเนี่ยมีน้าที่ควบคุมในเชิงวิชาการ ถ้าเกิดมีปัญหามีประเด็นผิดพลาดเนี่ยโดนด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่ต้องปัดการรับผิดชอบผู้รับอนุญาตโดนทุกกรณีเพศสัตว์โดนในกรณีที่ไม่ควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายตาม scientific base ก็ต่อไปนะครับจริงๆเนี่ยเราผมจะ,จะมุ่งเน้นเน้นในเรื่องการออกแบบอาคารสถานที่ซึ่งเป็นฐานแรกซึ่งคนเนี่ย หมายถึงว่าผู้ที่ทำโปรเจกต์เนี่ยเข้ามาติดต่อกับออยไม่ว่าจะเป็น a t m p ไม่ว่าจะเป็นยาทางเคมีหรือว่าเป็นโปรดักต์อื่นๆเนยท่านทุกท่านจะเข้าใจว่าอ๋อ GMP เนี่ยคือเรื่องของอาคารสถานที่จริงๆแล้วเนี่ย g m เเนี่ยเป็นอะไรที่มากกว่าน,นั้นนะครับแต่ว่าด่านแรกเนี่ยยังไงก็เป็นเรื่องของอาคารสถานที่ก็จะเรียนลงรายละเอียดของเรื่องอาคารสถานที่เพิ่มเติมว่าเวลาการออกแบบเนี่ยควรจะคำนึงถึงอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะครับก็ต้องเป็น regulatory requirement ครับหรือว่าไกด์ไลน์เช่นโรงงานของท่านเนี่ยตั้งอยู่ในประเทศอะไรตั้งอยู่ในประเทศไทยก็ต้องทำตามกฎหมายไทยตั้งอยู่ในประเทศอินเดียก็ต้องทำตามกฎหมายอินเดียท่านผดักของท่านเนี่ยต้องการจะส่งออกไปประเทศอะไรถ้าท่านต้องการจะส่งออกไปอเมริกาท่านก็ต้องไปดูกฎหมายของอเมริกาเพิ่มเติม,ตมว่า เป็นอะไรมีข้อกําหนดเกี่ยวกับอาคารสถานที่อะไรบ้างเพื่อให้การวางโปรเจกต์เนี่ยมันต่อเนื่องแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงส่วนที่2ครับก็ในเรื่องของ GMP เรื่องเรื่องคุณภาพเนี่ยก็ไม่พ้นถึงเรื่องการจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงในที่นี้โดยภาพรวมก็คงเป็นเรื่องความเสี่ยงของตัวโปรดักต์เองว่า p r o d u c ตเนี่ยมันมีความเสี่ยงผลกระทบต่อขนาดไหนเช่นถ้ามันเป็นเชื้อ มันก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อต้องแต่คนทำงานและเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบ FACILITY เนี่ยก็ต้องเป็นไปตามความเสี่ยงเหล่านั้น3ครับเป็นเรื่องของโอเปอเรชันตอนท่านวางโปรเจกต์เนี่ยท่านคิดว่าท่านจะผลิตโปรดักต์ตัวเดียวหรือเปล่าหรือว่าท่านจะมีโปรดักต์หลายตัวเป็น Multi. Ction, มัลติฟังชันมีโปรดักต์หลายตัวผลิตในฐานที่เดียวกันมันสามารถผลิตได้ไหมหรือถ้าผลิต ด้วยกันได้เนี่ยจะมีการวางแผนจะเ,เป็นเชนโอเวอร์จากโปรดักต์แรกเป็นโปรดักต์สองอย่างไรเมื่อซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบต่อการออกแบบตัวอาคารสถานที่เช่นกันครับสามครับตัว f a ซิตี้เลเยอร์ก็เป็นเรื่องของโฟรการทำงานต่างๆการทำงานเนี่ยมันก็ควรจะเรียงลำดับจากส่วนที่สกปรกเข้าไปส่วนที่ส่วนสะอาด โปกันทำงานเนี่ยก็ควรจะไม่ย้อนสอนไปมาโปกันทํางานเนี่ยก็ควรจะง่ายต่อทั้งการทํางานของคนการเข้าออกของตัว raw material แล้วก็ finished product แล้วก็คำนึงถึงการเข้าออกของพวก waste ต่างๆที่ต้องออกจากจากหลายผลิตด้วยส่วนต่อมาเป็นเรื่อง a r c h i t e c t design นะครับในส่วนนี้มันเหมือนเป็นการรวมระหว่างตัว สิ่งที่เราคำนึงขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่เป็นเป็นก้อนเดียวกันเริ่มบูรณาการแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราจะเลือกวางเลเยอร์ยังไงทางเข้าออกทางไหนเราจะใช้วัสดุในการก่อสร้างเป็นอะไรเป็นพื้น PU เป็น E-Poxy เป็น Square Panel ประตูจะมี Air Lock กไหม Air Lock จะมี Inter Lock ็อกไหมอันนี้ครับเป็นเรื่องดีไซน์ภายในเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคบันทีอาจจะต้องอปรึกษาทาง วิศวกรที่มีประสบการณ์ในการทำงานในในในส่วนของการก่อสร้างโรงงานผลิตยามาก่อนส่วนต่อถัดมาครับเป็นเรื่อง mechanical and e l e c t r i c a l system ซึ่งแน่นอนครับการผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องการ monitoring การตรวจ GMP เนี่ยเป็นเรื่อง prevention เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้คนมานั่งจดตลอดเวลาเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำเทคโนโลยีต่างเนี่ยเข้ามาใช้ ซึ่งการนำเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาใช้เนี่ยมันก็สามารถาทำให้การออกแบบฟาซิลิตี้เนี่ยง่ายขึ้นหรือว่าจับถอนมากขึ้นแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเอามาคำนึงถึงเช่นระบบอากาศระบบน้ำการวางท่อต่างๆระบบอะลามในในบริเวณจำเหมือนการผลิตพวกนี้มีข้อกำหนดที่จะต้องทำนะครับแล้วก็ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องเข้ามาพพอร์ตการวางฟาซิตี้ก็ต้องคำนึงถึงส่วนนี้ไปด้วยสุดท้ายเนี่ยออยอาจจะไม่ได้ดูนักเป็นเรื่องสแตนเ i รนบิลิตี้คือท่านจะก่อสร้างโรงงานมันก็ต้องคำนึงถึงความยั่งยืนด้วยการใช้พลังงานท่านมีเทนแนนไหวไหมสิ่งแวดล้อมต่างๆครับเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับครับในเมื่อท่านเนี่ยมีหน้าที่แล้วว่าาบเป็นเมื่อท่านมา เป็นผู้รับอนุญ,ญาตและหน้าที่ต่างๆในเบื้องต้นก็ทราบแล้วในโปรเจกต์เนี่ยคงไม่ได้จบแค่เริ่มต้นใช่ไหมมันก็ต้องมีความต่อนเนื่องตัวตัว GMP เนี่ยหลังจากทำไปแล้วมันไม่ได้จบนะครับมันก็ต้องมีการมีการดูแลต้องมีการติดติดตามไปเรื่อยใบอนุญ,ญาตก็เช่นกันตัว GMP เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับใบอนุญ,ญาตการที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม GMP เนี่ยมันส่งผลให้อาจจะถึงการให้หยุดผลิต พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตในที่สุดแต่สําหรับผู้ที่ทาการวิจัยเนี่ย,ยหรือยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับเนี่ยในการต่ออายุใบอนุญาตเนี่ยยังไม่ได้บังคับเรื่อง GMP แล้วก็เมื่อตอนปี2 5 5 3เนี่ยทางผู้รับอนุญาตผลิตแอปพลิแต่ํำสั่งเนี่ยทางเราเนี่ยบังคับให้ตอนต่ออายุใบอนุญาตเนี่ยจะต,ต้องใช้ GDP เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการต่ออายุใบอนุญาตด,ด้วย แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวประกาศหรือขอ้อกำหนดไกด์ไลน์ของ GDP เนี่ยยังไม่ได้ implement เป็นทางการนะครับคาดว่าจะ implement ในเดือนมกราคมปี65ครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับเรื่องของการต่ออายุมริญาตหรือว่าความต่อเนื่องของการเป็นผู้รับอนุญาตเนี่ยหนึ่งถ้าท่านมีทะเบนตำรับยาแล้วเนี่ยเราจะท่านจะถูกบังคับเรื่อง GMP และ GDP เมื่อกฎหมาย GDP เนี่ยบังคับใช้คาดว่าจะเป็นปี65 แต่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีทะเบียนตำรับเนี่ยก็คงถูกตรวจติดตามปีละครั้งไปเรื่อยๆครับต่อไปเป็นพาร์ทูเดี๋ยวให้คุณวิทวัตเล่าต่อเลยกันครับครับผมก็ในพาร์ทแรกนะครับจะเห็นว่าทางผมนะครับและคุณสันนี่เราพยายามมุ่งเน้นนะครับว่าการดําเนินง,งานของออยเนี่ยเราเน้นที่ข้อระเบียบหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เรามีนะครับก็คือพอรบยา นะครับ2,510และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับหากนักวิจัยนะครับมีความประสงค์ที่ว่าจะพัฒนายาสักตัวหนึ่งเพื่อให้ขึ้นทะเบียนได้นะครับสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงคือเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะครับที่ทั้งผมและคุณสลันได้พูดไว้นะครับจะเห็นว่ามันมามีทั้งเรื่องของ scientific เข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับรวมถึงเรื่องของโซเชียลไซอนซ์เรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันต่างๆนะครับทีนี้นะครับในภาคที่2นะครับสิ่งที่ผมจะมุ่งเน้นจะเริ่มเป็นนติฟฟิกมากขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือส่วนที่เรียกว่าดักเดเวล็อปเมนต์นะครับว่าเออก่อนที่จะมาเป็นยาสักตัวหนึ่งเนี่ย มันต้องมีการดําเนินการอะไรอย่างไรบ้างนะครับและทําไมผมถึงคิดว่าในการบรรยายในครั้งนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้นะครับรวมถึงเรื่องของความสําคัญของ GMP นะครับมันอยู่ตรงไหนมันไม่ได้โผลมาตอน market authorization แค่นั้นนะครับมันจะอยู่ตั้งแต่ตอนของ drug development phase ตั้งนานแล้วนะครับอย่างแรกนะครับอยากให้ทุกท่านทราบนะครับว่าผลิตภัณฑ์นะครับโปรดักอะไรก็ตามนะครับ ไม่ว่าจะของทีม A ทีมวิจัย B ทีมวิจัย C นะครับแต่ละคนนะครับพัฒนายาแต่ละตัวเนี่ยเนเจอร์ของแต่ละตัวแน่นอนครับมันไม่มีทางเหมือนกันนะครับมีความแตกต่างกันไปนะครับบางคนนะครับอาจเจอผลิตภัณฑ์ที่โชคดีนะครับใช้เวลาเพิงแป๊บเดียวนะครับสามารถเข้าถึงเรื่องของคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ได้นะครับว่าผลิตภัณฑ์จะมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างนะครับยิ่งเรารู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากเท่าไหร่ นะครับเราก็ยิ่งจัดการความเสี่ยงกับมันได้มากเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้กับผลิตถ้าเรารู้จักผลิตภัณฑ์ของเราน้อยเท่าไหร่นะครับจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงของมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับและทีนี้สําหรับผลิตภัณฑ์ ATP ล่ะนะครับตอนนี้ที่วิจัยกันอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรู้มากน้อยแค่ไหนบ้างนะครับคิดว่าหลายๆท่านก็คงมีคําตอบในใจนะครับและในเคิร์ฟแต่ละเคิร์ฟนะครับก็จะเห็นว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยเริ่มตั้งแต่ดูจากกราฟนะครับเริ่มตั้งแต่เบสิ s เร r c ชนะครับไปจนถึง pre-clinical study นะครับเข้าไปจนถึงเฟส IND นะครับหรือ Investigational New Drugs นะครับหรือว่ายาวิจัยทางคลินิกนะครับไปจนถึงส่วนสุดท้ายนะครับ c o m m e r c i i l i z a t i o n จะเห็นว่าในภาพนี้นะครับระยะเวลาที่ใช้ในเฟสต่างๆนะครับจะทำให้เรารู้จากผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นนะครับ และอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่ารู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้นแล้วเราก็ยิ่งจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์นั้นได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับการจัดการความเสี่ยงนั้นมีอะไรบ้างครับเริ่มตั้งแต่เบสิีเร์ c ชในตอนนั้นเนี่ยในห้องแลบของเราอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าแคลิเบตมานะครับทางาคนขายนะครับอาจจะทําหน้าที่แคลิเบตให้นะครับแต่ว่าพอเริ่มมาในเฟสท้ายๆเนี่ยอาจจะต้องมีการทั้งแคลิเบตนะครับแล้วก็คอลิฟ นะครับจาก a n a l y t ีข้อ method นะครับที่เขียนเป็น SOP ธรรมดานะครับใช้ในห้องแลบนะครับว่าเทส t p r r Test ทสอย่างไรบ้างนะครับ ELISA ต้องทดลอง1,2,3,4ามลํตามลำดับอย่างไรบ้างนะครับถ้าเห็นในเฟสท้ายๆนะครับต้องมีการ Validate ตนะครับตรวจสอบความถูกต้องของกับวิธีวิเคราะห์ต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าในทุกทีที่มีการวิเคราะห์เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะเชื่อถือได้นะครับ ไปจนถึงตอนท้ายนะครับเรื่องของโปรเซสกระบวนการผลิตนะครับจะต้องมีเรื่องของโปรเซส validation เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับจะเห็นว่าในแต่ละขั้นนะครับตั้งแต่ basic research นะครับไปจนถึง i n d ไปจนถึงตอนขึ้นทะเบ,บียนเป็น commercialized แล้วเนี่ยความเข้มข้นของกระบวนการมีมากขึ้นนะครับและจะเห็นแถบแดนของ GMP นะครับ Good Manufacturing p r a c t i c e นะครับ, Practice, รบก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนที่ผลิตตภัณฑ์นะครับมีการขึ้นทะเบียนตำรับยานะครับเพื่อที่จะวางจําหน่ายในท้องตลาดตามปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของกระบวนการผลิตกระบวนการทดสอบต่างๆนะครับต้องมีการทดสอบความถูกต้องอย่างครบถ้วนนะครับเรื่องของสถานที่ผลิตอะไรต้องมีการวาลีเดตอย่างดีนะครับ,รบเพราะฉะนั้น ในขั้นสุดท้ายนะครับเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยาเลยต้องมีข้อมูลครบถ้วนนะครับโดยหน้าตาของข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยาเราเรียกว่า CTD นะครับ Common Technical Document นะครับโดยนะครับในตอนนี้เนี่ย CTD ที่ทางกองยานะครับเราให้การยอมรับเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเรียกว่า ICS CTD นะครับแบบที่2เรียกว่า ASEAN CTD นะครับก็คือหรือ A CTD นั่นเองนะครับมีอยู่2แบบ นะครับถามว่าทั้งสองแบบนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับเนื้อหาที่ใช้นะครับไม่แตกต่างกันนะครับมีแค่การจัดองค์ประกอบโมดูลต่างๆที่แตกต่างไปนะครับโดยในตัวอย่างที่ผมนําเสนอเนี่ยจะเป็น ICSCTD นะครับโดยจะเห็นว่ายอดพีระมิดนะครับหรือโมดูลหนึ่งเนี่ยคือเอกสาร Administrative Data นะครับก็คือพวกแบบคําขอนะครับการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบหนังสือรับรองนะครับในเรื่องต่างๆ นะครับรวมถึงเอกสาร GMP อะไรต่างๆที่ต้องมาแทรกในเอกสารในส่วนนี้นะครับโมดูลหนึ่งะครับและในโมดูลสอนะครับก็จะเป็นเรื่องของ over all summary นะครับ over all summary มีประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง quality นะครับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างไรนะครับ non clinical study นะครับการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองเป็นอย่างไรบ้างและส่วนที่3นะครับคือ clinical study ว่าการศึกษาวิจัยทางคลินิกเป็นอย่างไรบ้าง นะครับและในโมดูล 3, 4และ5นะครับก็จะเป็น Body of Data แล้วเป็นข้อมูลรายละเอียดนะครับว่าการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิตนะครับมีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การศึกษาในสัตว์ทดลองนะครับทดลองอะไรไปบ้างนะครับโปรโตคอลในการทดลองเป็นอย่างไรและรายละเอียดผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงสุดท้ายนะครับ Clinical Study นะครับว่ามีการศึกษาวิจัย นะครับในเฟสหนึ่งเฟส2หรือเฟสสามเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> นะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมก็จะในการบรรยายในครั้งนี้ผมจะมุ่งเน้นนะครับในส่วนของโมดูล e 4 4และ5นะครับว่ามี quality, non-clinical study และ clinical study นะครับหน้าตาควรเป็นอย่างไรนะครับจะอธิบายในรายละเอียดนะครับเนื่องจากว่าโมดูล1เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเอกสารพวกแบบฟอร์มต่างๆ นะครับคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยถ้าลองศึกษาดูนะครับในเรื่องของประกาศออยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับถามว่าทําไมต้องเป็น CTD นะครับ CTD เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้มองนะครับไม่อยากให้มอง CTD ว่าเป็นคําขอขึ้นทะเบียนตํำรับยานะครับเพราะมองแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มเกิดความยากทันทีถ้าใช้คําแบบนี้แต่สิ่งที่อยากให้มองนะครับอยากให้มองเป็นเหมือนลิ้นชัก นะครับที่จะเก็บเอกสารต่างๆนะครับโดยลิ้นชักแต่ละลิ้นชักเนี่ยบอกถึงข้อมูลคุณภาพนะครับเปิดเข้ามาลิ้นชักของคุณภาพแบ่งเป็นสัดส่วนเป็นเซกชันว่าข้อมูลในส่วนของกระบวนการผลิตเป็นอย่างไรข้อมูลในส่วนของอาการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับเปิดลิ้นชักที่2มาเป็นข้อมูลของการศึกษาในสัตว์ทดลองนะครับอยากให้มองเป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากว่า ข้อมูลใน CTD เนี่ยการที่จะเป็นเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยาได้นะครับต้องอาศัยทีมเวิร์กนะครับคงไม่คงเป็นไปได้ยากนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้เสียทีเดียวนะครับเป็นไปได้ยากหากทีมวิจัยทีมหนึ่งนะครับต้องการผลักดันนะครับยาสักตัวหนึ่งสมมุติเป็น ATP m สักตัวหนึ่งนะครับให้ได้ไปขึ้นทะเบียนเลยนะครับโดยไม่อาศัยทีมอื่นเข้ามาช่วยเลยนะครับเป็นไปได้อยู่แต่เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่า การประกอบร่างของ CTD เนี่ยต้องอาศัยองค์ความรู้นะครับที่เรียกว่า m u l t i s i s p l p n i r y นะครับทีมของอินเจเนียทำหน้าที่ในการช่วยดูในเรื่องของกระบวนการผลิตทีม QC ทําหน้าที่ของการควบคุมคุณภาพการทดสอบต่างๆนะครับทีมของ Non Clinical Study นะครับ Toxicologist, Pharmacologist ช่วยกันออกแบบวางแผนว่าจะทดสอบในเรื่องของอ่า t t i n g อย่างไรบ้างจะ Proof of Concept อย่างไรบ้างพิษวิทยาต้องทดสอบอะไรบ้าง นะครับกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น ATMP นะครับซึ่งก็มีแชร์เลนต์ต่างๆมากมายว่าเซลล์มันเป็นเซลล์ของคนแต่จะใช้กับชีนในสัตว์ทดลองอย่างไรบ้างนะครับจำเป็นหรือไม่ถ้าไม่จําเป็นจะทดสอบอะไรแทนนะครับจะเห็นได้ว่าทีมเวิร์กมีความสําคัญนะครับรวมไปถึงคลินิคอสตาดีนะครับว่าอาจารย์ที่มาอาจารย์หมอนะครับที่ทําหน้าที่ดูแลในเรื่องของคลินิคอท t r นะครับเขาก็จะมีการวางโปรโตคอลนะครับทดสอบต่างๆเป็นซิงเกิลเซ็นเหรือเป็นมา มัลทายเซนเตอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับโดยลิ้นชักของที่เรียกว่าลิ้นชัก C t d เหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเอกสารที่เรามีในตอนนี้เนี่ยฮะมันพร้อมที่จะยื่น IND พร้อมที่จะยื่นขอ,อวิจัยทางคลินิกแล้วหรือยังหรือพร้อมที่จะยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้วหรือยังนะครับนอกจากนี้ ในข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของการใช้ฟีทีวางแผนไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือในเรื่องของ Testability ด้วยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปลิงก์กันในส่วนของ GMP ที่เดี๋ยวคุณสรลันจะกล่าวไปนะครับในตอนนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าทําไมฟีทีถึงมีความจําเป็นนะครับกับ GMP อย่างไรบ้างในส่วนของ Quality p a r t นะครับหลายๆท่านคิดว่าคงคุ้นเคยกับตรงนี้นะครับคำต่างๆเริ่มตั้งแต่ว่าเวกเตอร์ดีไซน์โมเลกุล่าดีไซ นะครับโฮสเซลลซเลคชัจะเลือกอย่างไรบ้างนะครับในส่วนนี้เราทําเพื่ออะไรครับเราเพื่อให้ได้เกิดเดเวลอปขึ้นมาคือ Master ร์ l ซล a n แบนะครับหรือ Master Seed ของไวรัสหรืออะไรต่างๆขึ้นมาใช่ไหมครับเพื่อที่ว่าเราจะเอา Master Seed เหล่านี้มาดีไ i ฟ e เป็น w o r k ์กิ่ง e ีต่างๆเพื่อที่จะใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาของเราต่อไปนะครับ หรือว่าถ้าเป็นในส่วนของ ATMP นะครับมองง่ายๆอย่างเช่นผลิตภัณฑ์คาร์ทีเซลเพราะคิดว่าคาร์ทีเซลหลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยนะครับกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้คาร์ทีเซลประกอบด้วยอะไรบ้างครับไวรัลเวกเตอร์ถามว่าไวรัลเวกเตอร์ ector, เนี่ยเรามีการเตรียมอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าส่วนนี้เราก็ต้องรู้แล้วว่าเวกเตอร์ดีไซน์ของเราเป็นอย่างไรนะครับและหลังจากนั้นเราจะมีการาเพิ่มจํานวนของไวรัลเวกเตอร์ ector, เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับ ไอไวรอลเวกเตอร์นี y ้ hmm. ต้องเก็บเป็นมาสเตอร์ซีดไว้เลยไหมนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้ในคาร์ทีเซลก็คือตัวเลือดของผู้ป่วยนะครับต้องมีการปั่นแยกอะเฟรซิสอย่างไรบ้างเพื่อเอาเลือดของผู้ป่วยมาปั่นแยกให้ได้แต่ทีเซลที่เราต้องการนะครับในส่วนนี้ก็ต้องมีรายละเอียดซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีการนําไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัพสตรีมโปรเซสตดาวสตรีมโปรเซสตนะครับ ต้องมีการเพิ่มจํานวนนะครับหลังจากเอาไเอาไวรัลเวกเตอร์ไป transduction เข้าตัว T เซลแล้วเนี่ยเราจะมีการเช็คอย่างไรบ้างคัด T เซลที่มีการาทำ genetic modification เป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างไรบ้างหลังจากนั้นต้องเอามาเพิ่มจํานวนนะครับให้ได้ปริมาณเท่าไหร่อย่างไรหลังจากนั้นทำการ downstream process เพื่อให้ได้ตัวเซล์ที่มีการ purify มาเรียบร้อยแล้วอย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งพอเราได้ตัวเซลล์เหล่านี้มานะครับมันก็คือส่วนที่เรียกว่าดักซับสแตนนะครับหรือวัตถุดิบของตัวผลิตภัณฑ์ยาซึ่งจะเอาเข้าในกระบวนการต่อไปเพื่อให้ได้เป็นฟินิชโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ยาสาเร็จรูปนะครับก็คือมีการฟอร์มูลเลตนะครับว่าจะต้องมีการเติมสารต่างๆลงไปนะครับต้องปรับให้มีเดียมนะครับเนื่องจากว่าตัวยาอาจจะไม่คงที่ต้องมีการใส่อ่าตัวฟีลัมอะบูมินนะครับเพื่อให้เกิด ให้ตัวยาเนี่ยมีความสเตปมีสเตบิลไลซ์นะครับมีความคงที่หรือคงตัวนะครับในอุณหภูมิต่างๆมากขึ้นนะครับหรือมีการปรุงแต่งอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาถูกทำลายในร่างกายได้ง่ายนะครับต่างๆจนไปถึงบรรจุในพิกกี้แบ็กบรรจุในวายหรือบรรจุในพีฟิลไซลิงต่างๆก็ว่ากันไปในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เรียกว่าดักปรดักนะครับ ซึ่งในส่วนของดักซับสแตนต์นะครับใน FTD เนี่ยคุณภาพก็จะแบ่งเป็นดักซับสแตนต์กับดักผักตนะครับในส่วนของดักซับสแตน์ก็จะประกอบด้วย7หัวข้อย่อยนะครับเหัวข้อย่อยนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง1ครับคือ general information นะครับตัวยาของเราคืออะไรนะครับชื่อยาของเราคืออะไรนะครับชื่อสามัญ INN name นะครับ structure เป็นอย่างไรบ้างนะครับและมี general property เป็นอย่างไรบ้าง นะครับหลายๆท่านคงสงสัยอย่างตัวอย่างที่ผมให้ไปว่าถ้าสมมุติมันเป็นคาร์ทีเซลขึ้นมาล่ะส t ั u เจอร์ควรเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ควรมีการบอกไหมครับว่ารูปแบบนะครับเป็น t ีเซลมีการเอ็กซ์เตัวโปรตีนออกมาหน้าตาของโปรตีนนั้นเป็นอย่างไรบ้างที่อยู่บนผิวเซลอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยทั่วไปนะครับส่วน S 2นะครับข้อมูลส่วนที่2เรียกว่า Manufacture นะครับกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตนะครับก็ประกอบด้วยหหัวข้อย่อยนะครับถามว่าใครเป็นผู้ผลิตบางที่นะครับอาจจะมีประกอบด้วยผู้ผลิตหลายที่นะครับผู้ผลิตนี้ทําหน้าที่สเตปนี้ผู้ผลิตนี้ทําหน้าที่สเตปนี้ก <confian? S 1> ็ต้องมีการแจกแจงรายละเอียดดีเทลต่างๆมาให้นะครับทางออยราบด้วยนะครับหรือว่า QC จะเป็นอีกที่นึงทำอะไรอย่างเงี้ยครับ <ious> ต้องมีการระบุรายละเอียดนะครับในส่วนที่2นะครับรายละเอียดของกระบวนการผลิต ว่าขั้นตอนสเต็ปที่ 1, 2, 3, 4เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีการเอาตัว working s e e d ของ viral vector ที่ต้องการมานะครับมาผสมรวมกับตัวของ t-cell ของผู้ป่วยที่แยกออกมาแล้วนะครับและหลังจากนั้นทำอะไรต่อทำอย่างไร condition ที่เป็นเป็นอย่างไรบ้างต้องมีการระบุนะครับและในระหว่างกระบวนการต่างๆเหล่านี้ ต้องมีการทดสอบระหว่างกระบวนการผลิตไหมที่เรียกว่า in-process control หรือ in-process testing นะครับหรือต้องดูค่าอะไรเป็นพิเศษไหม in-process parameter ต้องมีการกำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นใน S 2 2เนี่ยต้องระบุรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้นะครับ S 2 3นะครับ control of material นะครับในส่วนนี้มองอย่างง่ายๆเลยก็คือเรื่องของ master cell bank นะครับเตรียมมาอย่างไร นะครับต้องมีสเป i ิฟิเคชันของตัวมาสเตอร์เซลล์แบงค์ไว้อย่างไรบ้างนะครับหรือว่ามาสเตอร์ซีของไวรัสนะครับว่ามีการทดสอบอย่างไรบ้างและถ้าเป็นเวิร์กิ่งซีจะต้องมีการดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้ทดสอบได้ว่าไอไวรัลเวกเตอร์อันนี้เนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยมันเป็นมันมีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานเนี่ยสามารถเอามาใช้ในกระบวนการผลิตได้ตรงนี้ก็ต้องมีรายละเอียดนะครับทีเซลลของผู้ป่วย หลังจากผ่านกระบวนการอะเฟรซิสมาแล้วต้องมีการทดสอบไหมครับว่าทีเซลเนี่ยแบบนี้ถึงจะเอามาใช้ในกระบวนการผลิตได้ถ้าพบจุดบกพร่องบางอย่างไปอาจจะทําการรีเจคเนื่องจากว่าไอทีเซลที่มีข้อบอกพร่องตรงนี้เนี่ยอาจจะทำอเอามาผ่านกระบวนการผลิตยังไงก็ไม่สาเร็จหรอกได้ผลิตภัณฑ์ไปอาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ป่วยมากเสียด้วยซ้านะครับก็เลยต้องมีการตั้งสเปคตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับ2.4ครับ critical step แล้วก็ intermediate นะครับว่าจะมีการคอนโทรลอย่างไรบ้างอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่า2.2เนี่ยมีการระบุเวลาว่า in process control in process parameter เนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องดูระหว่างกระบวนการผลิตนะครับเพียงแต่ว่าใน2.4นี้จะต้องบอกอรายละเอียดนะครับว่าทดสอบอะไรอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะดูอะไรบ้างอะไรสำคัญอะไร critical อ่ไม่ critical อะไรเป็น key parameter ที่ต้องมีการตรวจนะครับ 2.5นะครับก็คือ r r o e s s validation นะครับว่ากระบวนการผลิตที่เราใช้กับการผลิตยา ATMP ของเราเนี่ยเรามั่นใจได้อย่างไรว่ากระบวนการผลิตนี้ถูกต้องแล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้มีความสำคัญนะครับการวางแผนกระบวนการผลิตที่ไม่ดีนะครับส่งผลต่อข้อมูลในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเลยต้องมีข้อมูลส่วน2.6นะครับ Manufacturing Process Development ถามว่าเราทราบมาได้อย่างไรว่าจะต,ต้องเอาเข้า purification สามสเตปมันก็ต้องมี rationale ในการ support ใช่ไหมครับทำไมสามสเตปทำไมสองสเตปไม่ได้นะครับในส่วนนี้ก็จะระบุะรายละเอียดส่วนนี้ไว้นะครับว่าทำไมต้องมีสามสเตปส่วนแรกทำหน้าที่ลบไอออนออกส่วนที่สองทำหน้าที่เอาโปรตีนส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกส่วนที่สามทำหน้าที่ให้ purify มากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยมันก็เป็น Manufacturing Process Development ซึ่งรายละเอียดนะครับก็สามารถหาดูได้จากตัว CTD นะครับจะมีรายละเอียดยิบย่อยของหัวข้อ2.6นี้พอสมควรเลยนะครับ S 3นะครับในส่วนต่อมาก็คือ Characterization นะครับถามว่ายาของเราเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรเรารู้แหละว่ามันเป็น T cell ที่มี e x p r e s s Protein ที่เราต้องการนะครับแต่ถามว่าไอตัวหน้าตา T cell เนี้ยเรารู้ได้อย่างไรว่ามันคือยาตัวนี้ของเรา นะครับถ้าเราอาจจะต้องมีการทำป e p t i d e mapping ไหมฮะว่าที่จะต้องดูว่าตัวโปรโตีนอันนี้มันใช่โปรโตีนของเราถามว่าถ้าสมมุติไอตัวโปรโตีนที่มันเอ็กซ์เพรสออกมาและตัวเอ็กซ์เพรสอันนี้เนี่ยกลโคซิเดชั่นแพทเทิร์นมันแตกต่างกันมันมีผลไหมถ้าสมมุติมันมีผลนั่นเลยเป็นเหตุผลที่จําเป็นนะครับว่าทําไมถึงต้องมีคารรักเตอร์ไรเซชันตรงนี้นะครับข้อมูลส่วนนี้เลยมีความจําเป็นนะครับต้องมีการทํา NMR ไหมต้องมีการทํา IR ไหม นะครับหรือทำแมสสเปกไหมนะครับ impurity ที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้ไหมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะครับชิ้นส่วนของ host ซล l นะครับจำเป็นต้องดูไหมนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ ATMP ของเรานะครับ adventitious agent อื่นๆนะครับอาจจะมีตามมาด้วยไหมนะครับและในส่วนที่ S4 นะครับก็คือ control of the substance ในส่วนนี้พูดง่ายๆก็คือ specification นะครับ COA ของเราเนี่ยกำหนดวิธีเทสอะไรบ้าง นะครับก็มีการลิสต์มาต้องมีเทสต์หนึ่งและแตในแต่ละเทสต์มีโปรซิเจอร์อย่างไรบ้างนะครับ SOP ที่ใช้นะครับ, SO นะรบเป็นอย่างไรนะครับมีการเทสต์ตามฟาร์มโคเปียนะครับหรือว่าเป็นอินเฮาส์เดเวลอปนะครับเนื่องจากว่ายาของเรามีความเฉพาะเราเลยต้องมีการเดเวลอปเทสของเราเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับถามว่ามีการทดสอบความถูกต้องของเทสต์ที่เราเดเวลลอปขึ้นมาหรือเปล่า นะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นเทสตามฟาร์โมโคเปียเนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นอะไรที่ well e s ส a b l i s h e d นะครับส่วนที่ดําเนินการก็อาจมักจะเป็นเรื่องของ verification ของตัว procedure ที่ใช้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น in-house นะครับเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่า validation ของ analytical method ตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับในส่วน4.4นะครับ n a t y s i s a l y s i s เรามีการกําหนดสเปคไว้แล้วมีการกําหนดการทดสอบไว้แล้วนะครับลองเอาผลิตภัณฑ์สักอย่างน้อย3 b a แบชนะครับมาทดสอบตาม อ่สเปคที่เรากำหนดดูนะครับผลที่ได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะมาดูกันในส่วนนี้นะครับ4.5ก็เป็น j u s t i f i c a t i o n นะครับว่าสเปคที่เรากำหนดเนี่ยมันโอเคแล้วอะไรอย่างไรบ้างนะครับ S5 ครับคือ reference standard นะครับว่า reference standard ที่เราใช้ใช้อะไรในการเปรียบเทียบนะครับว่าใน control s t a n d u b s t a n c e เนี่ยเรามี Test 1,2,3,4แต่เทส t 1,2,3,4เนี่ยมันต้องมี reference standard อะไรเทียบหรือเปล่า และถามว่าถ้าเทียมเนี่ยเราเตรียมเองหรือว่าเราสามารถซื้อได้ถ้าเตรียมเองเรามีโปรโตโคอลในการเตรียมอย่างไรบ้างนะครับ <im it> เพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าไออันเนี้ยมันสามารถเป็น Primary Reference Standard เพื่อที่จะเอามาใช้เป็น Secondary Reference Standard อะไรตามกระบวนกานที่กำหนดไว้อยู่ในสถานที่ผลิตของเราได้บ้างนะครับคอนเทนเน r ร์โคเชอร์ซิสเครับหลังจากผลิตเสร็จใส่ในถุงใส่ในถังใส่ในขวดหรืออะไรก็ตามนะครับ ใส่ไว้แล้วเป็นอย่างไรบ้างมันคอมแพ t กับตัวยาของเราหรือเปล่าไม่ใช่ว่าใส่ลงไปเนี่ยตัวยาโดนวัสดุของไอตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยดูดเข้าไปหมดเลยกลายเป็นว่าหลังจากที่เราเก็บยาไว้ในคอนเทนเนอร์ที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเป็นเวลา1วันแล้วหลังจากนั้นเราไปทําเป็นดักโปรดักหรือเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปต่อเนี่ยกลายเป็นว่าตัวยาของเราหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับยาก็ไม่ได้ผลซึ่งอันนี้ก็เลยมีความสําคัญนะครับก็ต้องให้ข้อมูลตรงนี้มาด้วยนะครับ ส่วนที่ S 7นะครับ Stability นะครับก็คือเรื่องของความคงสภาพนะครับความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ของตัวยาสำคัญเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องมีการดูนะครับเตรียมเสร็จอยู่ได้5ชั่วโมงเตรียมเสร็จอยู่ได้1สัปดาห์ต้องเก็บที่อุณหภูมิเท่าไหร่ลบ20ลบ40หรือลบ60นะครับหรือเก็บไว้ที่ตู้เย็นอุณหภูมิ2อถึงแองศาเซลเซียสได้ก็ต้องมีการศึกษาตรงส่วนนี้นะครับโดยจากที่ผมพูดยาวๆมาทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ S 1ถึง S 7ตรงส่วนนี้ ถ้ามองในภาพนะครับไม่แน่ใจว่าภาพนี้จะทำให้เข้าใจยากกว่าเดิมหรือเปล่านะฮะจะเห็นได้ว่าข้อมูลนะครับเมื่อรวมกันตั้งแต่การทำ amino a อ i ิดซ e q u e n c ์นะครับเรามีการทำา r e q u e n c ต่างๆ generate มาเป็นร i r เ l v e ต t o r อะไรพวกนี้นะฮะมันอยู่ตั้งแต่ตัว S1 นะฮะ general information นะครับ,รบ select, uh, select ออกมานะครับเป็นโค o n ได้เป็น master ลล l แ bank ออกมาเป็น working ลล l แ bank นะครับ ข้อมูล S2 ก็จะมาอยู่ตรงส่วนนี้นะครับว่า upstream downstream มีการทำอย่างไรบ้างนะครับจนได้เป็นตัวยาสสำคัญที่มีการ purify มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Batch size มีขนาดไหนนะครับมี Batch numbering system อย่างไรบ้างนะครับ In process control ที่ critical นะครับ Process parameter รวมถึง Equipment ที่ใช้นะครับต้องมีการระบุรายละเอียดลงใน S2 ตรงส่วนนี้นะครับ S3 นะครับจะเห็นว่า characterization เนี่ย มันต้องอยู่ตั้งแต่แรกๆแล้วว่าเ,ออเรารู้สตัคเจอร์ของโปรตีนของเราของเซลล์ของเรามากน้อยขนาดไหนนะครับไปจนถึง S4 นะครับก็ต้องมีการทดสอบนะครับว่าสเป c ิฟิเคชันเนี่ยทดสอบตัวยาสำคัญของเราเนี่ยตัว t c เซลที่มีการ express ไอตัวโปรตีนมาแล้วเนี่ยต้องมีการเทส t 1, 2, 3 4 4อะไรบ้างนะครับใช้ reference standard S5 อะไรบ้างนะครับและบรรจุใน container c ์โคเชอ s ์ซิสเแบบไหน นะครับมีเรื่องของ stability ขนาดไหนนะครับและหลังจากนั้นตัวยาสำคัญนะครับก็จะเข้าสู่ d u c k product นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า d u c k product เนี่ยจะประกอบด้วย8หัวข้อนะครับ8หัวข้อในที่นี้เนี่ยที 1, นะครับคือเรื่องของ composition ของตัวยานะครับหลังจากได้ตัวยาสำคัญมาแล้วเนี่ย c a r t cell นะครับจะต้องใส่สารอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า ะจะต้องมีการใส่สารบัฟเฟอร์ปรับไอโซโทนิกนะฮะหรือว่าใส่สารที่เพิ่มสเตบิลิเซอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็จะต้องมีการเพิ่มไปนะครับฟาร์มซูติคอลเดเวล็อปเมนต์นะครับเดเวล็อปยางไรบ้างนะครับถ้าบอกว่าต้องใส่เอซิเปียนนะครับมีการใส่อัลบูมินนะครับจะใส่ตอนไหนเอาอัลบูมินเติมในตัวยาสําคัญเลยได้ไหมหรือต้องเอาตัวยาสําคัญใส่ลงในอัลบูมินนะครับและต้องมีการคน ความเร็วเท่าไหร่นะครับที่จะทําให้ตัวเซลล์ไม่ตายด้วยนะครับไอ้พวกเนี้ยมันก็จะอยู่ใน P2 และ pharmaceutical development นะครับว่าเออทำไมถึงต้องเลือกใช้เป็น p f i y l i n k ทำไมถึงต้องเลือกใช้เป็นตัว p i g g y bag นะครับไอ้พวกนี้ก็ต้องมีบอกไว้นะครับส่วนที่เหลือนะครับ P3 P4 นะครับ P3 ก็คือ manufacture นะครับก็เป็นเหมือนส่วนขยาย นะครับว่าเออหลังจากได้ตัวยาสําคัญเนี่ยต้องเอาไปผ่านสเตป 1, 2, ึ่อะไรบ้างนะครับรายละเอียดดีเทลก็จะคล้ายๆกับที่ผมได้พูดไปในส่วนของ S2 Manufacture นะครับและในส่วนของ P4 นะครับก็คือ Control e x f i เ i e n t ถ้าเราบอกว่าเรามีการใส่ ume, ตัว Biofilm um Albumin นะครับ Biofilm Albumin อัน um นั้นเนี่ยมันต้องมีการทดสอบตามสเปคอะไรอย่างไรบ้างนะครับต้องดูในเรื่องของ TSE BSE หรือเปล่า นะครับเรื่องของอตัวสปองจ i ฟอร์มเอ็น h a ฟโลพาตีนะครับต้องมีเซอร์ติฟิเคตแนบมาด้วยไหมนะครับหรือว่าถ้าเราบอกว่ายาของเราเนี่ยจะต้องใช้กับนาโนพาร์ติเคิลที่เรา Develop ขึ้นมาเอง Develop ใหม่ขึ้นมานะครับจะต้องมีการทดสอบตามสเปคอะไรบ้างนะครับและจะเห็นว่า3.2 p 4.6นะครับจะเขียนว่า Novel e x c i p i e n t นะครับถ้าเราบอกว่าเรามีการทำนาโนโพลิเมอร์ที่เป็นเหมือนเมจิกบูลเลต นะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับจะช่วยป้องกันตัวยาไม่ให้โดนพวกนิวเคลียสอะไรทำลายนะครับจนส่งยาเข้าไปในเฟลล์ของผู้ป่วยได้นะครับในตรงส่วนนี้เนี่ยก็ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าโนเวลเอ็กซิเปลียนแบบนี้ที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันมีข้อมูลความปลอดภัยเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องมีข้อมูลตรงส่วนนี้เพิ่มไปนะครับ P5 ครับ c o n t r o l o f d Drug Product นะครับว่าในการพัฒนายามาแล้วเนี่ยจะต้องมีการทดสอบ อะไรบ้างนะครับทดสอบตัวยาสําคัญยังมีเชื้อทีอ่ยังมีตัวเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ไหมนะครับมีการเอ็กซ์เพรสโปรตีนตามที่ต้องการหรือเปล่าปริมาณของเซลล์ที่ทําหน้าที่แอคทีเวทที่มีการออกฤทธิ์เนี่ยอยู่ในเลโชที่โอเคไหมนะครับก็ต้องมีการทดสอบต่างๆนะครับวิธีที่ใช้ทดสอบก็ต้องมีบอกการทดสอบความถูกต้องของวิธีที่ใช้ก็ต้องมีนะครับเช่นเดียวกับตัวของดักสตนที่ได้กล่าวไปแล้ว นะครับ r e f s t e n d e s t c o n t r i n o r t a i n e r e u l t u r e s y s t e m s t a b i l i t y นะครับพวกนี้ก็จะเหมือนกับที่ผมได้บอกไปแล้วเพียงแต่ว่าปรับมุมมองจากดัก Substance มาเป็นดัก product นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมองเป็นภาพนะครับเราได้ตัวยาสำคัญมาแล้วนะครับเราก็จะต้องรู้นะครับว่าเราจะต้องมีการใส่อะไรเพิ่มเติมอะไรลงไปบ้างนะครับไอการใส่เพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลในการซัพพอร์ตนะครับว่าเราเดเวลลอปไปข้อมูลแบบนี้มาได้อย่างไรนะครับ ไม่ได้เจเนเรตขึ้นมาเองนะครับว่ายูยูคิดว่ามันต้องใส่แบบนี้แหละมันถึงเวิร์กนะครับทุกอย่างมันต้องมีเรชันแนลในการให้เหตุผลนะครับว่าทําไมถึงต้องเลือกใส่แบบนี้ทําไมต้องพัฒนามาเป็นแบบนี้เอ็กซิเปียนที่เลือกใช้นี้มันมีความจําเป็นอย่างไรนะครับถ้าใส่ลงไปจะทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับแมนูแฟคเจอริงโปรเซสนะครับในการเตรียมดักรดักเป็นอย่างไรบ้างพารามิเตอร์ต้องกําหนดไว้อย่างไรบ้างนะครับได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาต้องมีการทดสอบ นะครับทดสอบแล้วเนี่ยเทียบกับ Reference รน r ์เร r เออย่างไรนะครับหรือว่า Container c ์โคเชอร์ซิสเที่ใส่เป็นอย่างไรบ้างนะครับ y r i m a r y p a c k จ g i n g จะเป็น Piggy b a g s s e o o n d r y y p c k k g i n g จะเป็นถังจะเป็นกล่องน้ำแข็งหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีรายละเอียดบอกมาในส่วนนี้นะครับไปจนถึงส่วนสุดท้าย Stability นะครับว่าถ้าผลิตภัณฑ์มันเตรียมแล้ว Freshly Prepare ผลิตภัณฑ์อยู่ได้แค่5นาทีได้5ชั่วโมงนะครับ5นาทีอาจจะไวไปนะครับถ้าผลิตภัณฑ์เตรียมไว้5ชั่วโมงแบบนี้เนี่ยเราจะดําเนินการอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราในเทส t i n g ของเราเราต้องทดสอบเ s t e r i l ตี้การทดสอบ sterility test เป็นอาทิตย์นะครับและจะทดสอบไอ้ผลิตภัณฑ์5ชั่วโมงแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวมันก็จะไปสอดคล้องกับตัวของ GMP นะครับที่เขาบอกว่ามันก็ต้องมีเรื่องของ list management เข้ามา นะครับว่าเราจะมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างไรได้ล่ะจะป้องกันความเสี่ยงอย่างไรได้บ้างจะฉีดให้กับผู้ป่วยไปเลยและเมื่อเทสรู้ผลมาแล้วแล้วถ้าผลมันดันมีเชื้ออยู่ละ่ะจะทํำยังไงกับผู้ป่วยนะครับมีการวางแผนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งสําหรับผลิตภัณฑ์ ATMP ผมเข้าใจว่าตัวดักซับสแตนและดักโปรดักเนี่ยมันมักจะเป็นโฟล์มาเลยติดกันนะครับคือได้ตัวยาสําคัญมาปุ๊บนะครับและหลังจากนั้นก็ได้เป็นดักโปรดักมาเลยนะครับ จะมีการทดสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตอย่างไรได้บ้างละ่ะถ้าสมมุติเราเอามาใช้ต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ที่นักวิจัยนะครับก็ต้องไปหา,าวิธีมานะครับว่าถ้าจะทําวิธีแบบนี้มันถูกต้องแล้วนะครับซับพอร์ตด้วยข้อมูลแบบไหนนะครับใช้ scientific base เข้ามาในการคุยกับทางออยนะครับว่าเออถ้าแบบนี้มันจะเวิร์กนะครับเวิร์กด้วยข้อมูลแบบไหนนะบ้างมีข้อมูล study อย่างชัดเจนนะครับ ข้อมูลในส่วนต่อมานะครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะค่อนข้างไปไวนิดหนึ่งนะครับคือข้อมูลในส่วนของเซฟตี้นะครับข้อมูลความปลอดภัยนะครับหรือข้อมูลนอยน l ค n i น a l อสตารดี้ว่าการศึกษาในสัตว์ทดลองเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ ATMP นะครับหลายๆท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองเนี่ยเนื่องจากว่าเซลล์ที่ใช้หรือยีนที่ใช้เนี่ยมันเป็นของคนและทีนี้เนี่ยการศึกษาในสัตว์ทดลองมันจําเป็นไหมนะครับผมยกตัวอย่างเล่นๆน,นะครับคือ บางอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ justification ที่ว่าเราจะให้กับทางออยอย่างไรบ้างนะครับถ้าเป็นไวรัลเวกเตอร์นะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมว่าต้องมีการทดสอบนะครับการทดสอบมันอาจจะไม่ใช่ทดสอบเป็น pharmacokinetic ok ที่ว่า,า a b s o r p t i o n เป็นอย่างไร distribution metabolism หรือ elimination ในร่างกายจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้มันเป็น conventional pharmacokinetic ok นะครับแต่สำหรับไวรัลเวกเตอร์สิ่งที่ควรดูเนี่ยคนดูค n e ติกในรูปของ biodistribution ไหมฮะ ว่าหลังจากฉีดเข้าไปเนี่ยไอไวรัสเวกเตอร์เนี่ยมันกระจายหรือมันไปรวมตัวกันที่ไหนในร่างกายเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับเพราะอะไรครับเราอาจจะดูในเรื่องของความปลอดภัยไงครับว่าถ้าสมมุติมันเข้าไป accumulate อยู่ในอ o r แนนใดออแกนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำหน้าที่ induce ให้เป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะลิงก Mont ์ไปในส่วนที่เรียกว่า toxicology ได้นะครับว่าเออทำไมเราถึง <c ười> <Od> <c ười> ต้องทำฟิงเกอร์ดสท็อกซิซิตี้ทำไมถึงต้องทำรีพีดูท็อกซิซิตี้จีโนท็อกซิซิตี้จำเป็นไหมคาฟีโนเจนิซิตี้จำเป็นไหมนะครับข้อมูลพวกนี้จะทำให้ออยสามารถพิจารณาได้ว่าข้อมูลความปลอดภัยแบบกว้างๆเนี่ยใช้ยาตัวนี้ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับหรือว่าก่อนที่ยาตัวนี้จะเข้าสู่เฟสไ nd หรือการทดสอบหรือการวิจัยในมนุษย์เนี่ยเราสามารถพิจิกได้ว่าเออถ้าใช้กับคนแล้วเนี่ยคนอาจจะเกิด ความเสี่ยงอันนี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการศึกษานอนคลินิคอลสตาดี้เนี่ยผมถึงไม่สามารถตัดไปได้นะครับก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับเพราะว่าข้อมูลในส่วนนี้ใช้สำหรับเป็น d ิส i s i o n Making นะครับไม่ว่าจะเป็นคล i นิคอลทรีก็ดีนะครับใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยา Market a u ทอร์ไรเซชันนะครับหรือหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ยาเนี่ยได้รับการอนุมัติทะเบียนตำรับยาเพื่อใช้ในระบบสาธารณสุขไปแล้ว นะครับในส่วนของ post marketing ก็อาจจะมีความจําเป็นนะครับว่าในการศึกษาในสัตว์ทดลองเนี่ยเนื่องจากว่าในสัตว์ทดลองเนี่ย lifespan มันสั้นกว่าคนนะครับในสัตว์เวลาไม่กี่ปีมันก็เหมือนในคนอายุแบบมากอายุสูงอายุไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะเห็นว่าในสัตว์ทดลองเนี่ยเออเมื่อใช้ไปประมาณ50ปีเมื่อเทียบกับคนอาจจะทําให้เกิดมะเร็งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลในสัตว์ทดลองบางอย่างเนี่ย เราอาจจะใช้เป็นข้อมูลเป็น post marketing ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะระบุความเสี่ยงได้ว่าสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาอันนี้ไปแล้วเนี่ย5-10ปีเนี่ยอา,อาจจะต้องมีการ monitor นะว่าจะเกิดมะเร็งหรือว่าอะไรเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นให้เป็นไอเดียกับตัวอย่างนะครับแล้วก็นะครับยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ predict dose นะครับว่าจะใช้ใน human d o ดสอย่างไรบ้างนะครับต้องมี o r ก specific อ่สตาดีหรือเปล่านะครับดูจากไบโอดิสติบิวชันแล้วนะครับเซลล์ Sell, มันม i เกรดไปรวมกันที่ใดที่หนึ่งเนี่ยอาจจะต้องดูและว่าไอข้อมูลความปลอดภัยในส่วนของยาที่มันไปอคคูุนเรนในออแกนนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ครับมันก็จะนำมาใช้ในการพิจารณาตามที่ผมได้กล่าวไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ IND นะครับ investigational new drug ข้อมูล CTD ส่วนที่3นะครับก็คือ efficacy นะครับเรื่องของประสิทธิผลในการใช้รักษาบำบัดบรรเทาป้องกันนะครับก็ต้องแสดงผ่าน clinical study นะครับว่าเออใช้ในคนเป็นอย่างไรบ้าง b i o อ i s t r i b u t i o n ในคนเป็นอย่างไรนะครับ p r o o f o p t o n c e p t ในคนเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปจนถึง efficacy และ safety study นะครับซึ่งตัว clinical study เนี่ยผมว่าถ้าปรับมาที่สไลด์นี้เนี่ย หลายๆท่านอาจจะเห็นภาพได้ชัดกว่านะครับว่า,วาการทดสอบในเฟสหนึ่งเฟสสองและเฟสสามเป็นอย่างไรนะครับเฟสหนึ่งใช้ผู้ป่วยอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีนะครับแล้วก็ทดสอบดูในเรื่องของเซฟตี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของโรคมะเร็งนะครับมันอาจจะเป็นเฟสหนึ่งต่อสองอาจจะใช้ในผู้ป่วยไปเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวยาก็มีความท็อกซิกอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับดูทั้งในเรื่องของเซฟตี้และเอฟฟิคัซีนะครับและในเฟสสามนะครับ ดูในประชากรกลุ่มใหญ่เลยนะครับประชากรที่เป็นผู้ป่วยนะครับดูในเรื่องของ Efficacy เป็นหลักนะครับซึ่งข้อมูลในเฟสหนึ่งนะครับก็จะนำมาใช้ในการพิจารณาทะเบียนตำรับยานะครับหลังจากที่มีการพิจารณาอนุมัติไปแล้วการศึกษาก็อาจจะมาในรูปของเฟสสีนะครับเป็น observational study นะครับดูเรื่องของ Safety หลังจากที่มีการตัวยาเข้าสู่ระบบสาธารณสุขแล้วเนี่ย ก็ยังมีการใช้ในวงกว้างใช่ไหมครับใช้ในผู้ป่วยในที่ต่างๆในระบบสาธารณสุขนะครับทีนี้ครับจากที่ผมได้กล่าวมานะครับใน Quality nonclinical study และ clinical study พอพูดถึง ATMP นะฮะมันก็จะมีความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับเป็นความท้าทายนะครับที่นักวิจัยจะต้องเจอนะครับสิ่งที่เราจะต้องเจอมีอะไรบ้างครับตั้งแต่ Quality เลยนะครับ manufacturing facility นะครับคิดว่าหลายๆท่านที่อยู่ Early Phase ในตอนนี้เนี่ยคงเจอปัญหาตรงนี้กันแล้วนะครับว่ากระบวนการผลิตนะครับจะใช้ใน Facility แบบไหนจะต้องมี Design Facility แบบไหนนะครับพอพูดถึง Facility ปุ๊บกระบวนการผลิตจะเป็นอย่างไรนะครับต้องมีการสเตปนะครับวิ่งจากห้องไหนไปห้องไหนบ้างนะครับและผลิตภัณฑ์นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น Personal i z e d นะครับในตอนนี้ a t p ส่วนใหญ่เป็น Personal i z e ล c o n s i s e n c y ของ Product เนี่ย เราจะมีการดูอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าถ้าเป็นของผู้ป่วย A ถ้าเป็นของผู้ป่วย B หรือผู้ป่วย C นะครับตัวยาเนี่ยเราจะบอกได้ว่าเอ่มยาของผู้ป่วย A เนี่ยแบบนี้พร้อมที่จะใช้แล้วของผู้ป่วย B พร้อมที่จะใช้แล้วของผู้ป่วย C ีพร้อมที่จะใช้แล้วนะฮะอะไรที่จะสามารถแสดงได้ถึงความสเดนซีของโปรดักต์ของเราตรงนี้ได้ นะครับรวมไปถึงเรื่องของ product stability ที่ผมได้บอกไว้แล้วนะครับว่า product เป็น Fa สซี่ p r e แพร e นะครับและทีนี้เราจะมีการทดสอบอะไรอย่างไรได้บ้างนะครับมีการวางแผนกันอย่างไรบ้างนะครับ non clinical study นะครับถ้ามีการใช้เรื่องของ genetic modification จะต้องพิจารณาในเรื่องของ environmental toxicity ไหมนะครับว่าถ้าวันหนึ่งไวรัลเวกเตอร์ของเรามันดันหลุดไปนะครับจะเกิดเป็น เป็นไบโอฮาร์นะครับเพื่อไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งหลายหรือเปล่านะครับหลังจากที่ตัวเจน e ติกมดิฟิเคชันของเราเนี่ยเจนติกออร์แกนิซึมของเราเนี่ยมันหลุดไปนะครับอาจจะไปกระทบตรงส่วนนี้ก็ต้องมีการศึกษานะครับลองเทอร์มเซฟตี้ต้องมีไหมช s อบเทอร์ม s a ฟตี้ short term ต้องมีไหมถ้ามีอะไรที่เรียกว่า Animal Model ที่มีความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นแชร์เลนที่ นักวิจัยนะครับต้องมีการดําเนินการนะครับความท้าทายยังไม่จบครับคีนิคอสตาดีเนื่องจากว่า ATMP เนี่ยก็ในตอนนี้นะครับแนวโน้มของ ATMP ใช้ในแ a ดิซิสนะครับโรคหายากนะครับซึ่งเราก็เข้าใจนะครับว่า population ที่ใช้เนี่ยก็จะมีน้อยนะครับอาจจะมี100คนนะครับหรือ50คนนะครับถามว่า study d e s i g n ที่ใช้เนี่ยจะดีไฟรูปแบบไหนนะครับ และตัวสถิติที่นำมาใช้ในการคำนวณว่า efficacy ของมันได้ผลจริงเนี่ยจะใช้อฟฟิคจะใช้สถิติรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนเดียวนะครับถ้าจะทำตั้งแต่ Quality non Clinical Stu d y จนถึง clinical study เนี่ยทั้งหมดเองนะครับคงเป็นไปได้ยากนะครับในที่นี้ผมเลยบอกว่าการที่จะเอาชนะ challenge ต่างๆได้ตรงนี้สิ่งสำคัญคือ teamwork นะครับ และอีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับที่ตรงมุมภาพผมไฮไลท์ไว้นะครับก็คือ Regulatory Personnel นะครับซึ่งคนตำแหน่งตรงนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นแฟนติฟิกนะครับลิงก์กับข้อมูลที่เป็น Regulation ต่างๆนะครับว่าไอข้อมูลแบบนี้มันจะตอบโจทย์กับออยอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในส่วนของคุณภาพนะครับในที่นี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดมากเท่าไหร่นะครับเพียงแต่จะบอกว่า เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณภาพเนี่ยในสำหรับผลิตภัณฑ์ ATP m ผมอยากให้มีการปรับใช้ในเรื่องของเทคนาหลักการที่เรียกว่า Quality by design นะครับก็เป็นเรื่องของการ product and process understanding ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ของเราเองมันเริ่มจากตรงไหนครับเริ่มตั้งแต่ Quality target product profile เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์มันเป็นแบบไหนผลิตภัณฑ์ชั้นจะเป็น c a r t เ cell เป็น CD19 าคทีเซลใช้สำหรับรักษาโรคอะไรอยู่ในรูปแบบไหนบรรจุอยู่ในพิกกี้แบกค,ความเข้มข้นระดับเท่าไหร่นะครับและไอคุณภาพแทร็ตโปรดักโปรไฟล์เนี่ยจะมีการกำหนดตัวคริติคอลคุณภาพอัติบิวที่สำคัญอะไรยังไงบ้างนะครับต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้จะต้องมีการอาพอยไว้นะครับว่าเป็นส่วนสำคัญถ้าสมมุติไม่มีตรงส่วนนี้ปุ๊บ ไอค l i t y t a ่าค t p r o d u ทร p r เก็ตโปรดักโปรไฟลเนี่ยมันก็จะหายไปได้เลยนะครับพอกำหนด f q a นะครับคุ i ภาพคริติคอลคแอ trib ิวมาแล้วนะครับกระบวนการผลิตของเราเนี่ยเราจะพัฒนาย,ยัางไงจะควบคุมมันอย่างไรได้นะครับเพื่อให้ f q a ที่เรากำหนดไว้เนี่ยมันเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับซึ่งในตรงนี้ก็จะมีการกำหนด Process Parameter หรือ Material a t trib u e ต่างๆนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะรวมเป็นสุดท้ายเป็น Design Space นะครับว่าการกระบวนการผลิตต้องมีการกำหนดพารามิเตอร์ไว้ต่างๆดังนี้นะครับรวมไปถึง control strategy ว่าจะกำหนดอย่างไรให้ตัวกระบวนการผลิตเนี่ยมันอยู่ในพารามิเตอร์ที่เราเซตไว้ตามนี้นะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยจะเห็นว่าเราก็จะมีความเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นนะครับพอเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นเราก็จะเข้าใจกระบวนการผลิตของเรามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณสารันก็จะเน้นย้าไปอีกนะครับคือเรื่องของ knowledge management แล้วก็ quality r i s k management นะครับซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับหรือ continual improvement นั่นเองนะครับทีนี้ส่วนสําคัญนะครับก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของ atm ของ GMP นะครับในส่วนนี้จะเห็นว่าในเฟสหนึ่งเฟส2นะครับผมต้องการ point out สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งขึ้นมา นะครับว่าการที่จะได้เป็น New d u c k Application ได้เนี่ยมันต้องผ่านโปรเซสที่เรียกว่า IND ก่อนนะครับโดย IND นะครับก็จะมีการศึกษาคลินิคอลไฟเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามตามลำดับนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญแล้วผมเห็นพูดกันน้อยมากนะครับในเวทีต่างๆคือเรื่องของเทคโนโลยีทอนเฟอร์นะครับจาก Phase 1ไป Phase 2เราอาจจะย้ายจากผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบในห้องแลบของเรานะครับไปสู่ไพ l o t p l a n นะครับที่มี GMP compliance หรือว่าเป็น GMP certified ก็ดีนะครับสิ่งต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนไปนี้เนี่ยเราเรียกว่า Technology transfer นะครับเทคโนโลยี Technology transfer ไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีต่างชาติมาที่ประเทศไทยนะครับจากพาย t p แพลนที่1ไปสู่ commercial scale แพลนที่1น,นะครับก็เกิดเทคโนโลยี transfer ตรงนี้ได้นะครับโดยข้อมูลในส่วนนี้เนี่ย มันมีความสําคัญนะครับซึ่งในข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนตํำรับยาเนี่ยก็ต้องอาศัยข้อมูลตรงส่วนนี้มาได้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในข้อมูล S 2 6 Process Development ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็น P 2 Pharmaceutical Development นะครับข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยมันต้องมีเรื่องของ Manufacturing Process เ,เข้ามานะครับว่าเรารู้ได้อย่างไรจากข้อมูลในห้องแลบมาจนถึง Manufacturing Scale เนี่ย มันมีการปรับเพิ่มความแรงของไบพัดในไบโอเรเดเตอร์เนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าถังใหญ่ขึ้นไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างจากถัง5ลิตรเป็น50ลิตรพารามิเตอร์ต่างๆก็คูณ10ไปเลยแบบนั้นก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีข้อมูลตรงส่วนนี้เข้ามานะครับซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยเทคโนโลยีทันเฟอร์ก็จะอินคลูดอยู่ในตัว CTD ในส่วนของคุณภาพนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็ควรดําเนินการ ที่แบบเป็นไปตามลอจิกนะครับตั้งแต่ lab o r a t o r y scale ไปจนถึง pilot scale ไปจนถึง commercial scale นะครับโดยข้อมูลเหล่านี้นะครับในส่วนของ pre marketing ก็จะดูนะครับว่าถ้าเป็นสำหรับ atm p มาเนี่ยสิ่งแรกที่หลักการที่มีนะครับคือเรื่องของ lift benefit assessment แต่ทีเนี้ย lift benefit assessment นะครับเราต้องยืนที่อะไรครับ r i s k b a s e นะครับความเสี่ยงเป็นสำคัญเลยนะครับข้อมูลความเสี่ยงนะครับมันเรื่องของ Sa f e t y นะครับมีข้อมูลเพียงพอไหมที่เราสามารถพ redict ได้ว่าข้อมูลไอของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยถ้าใช้แล้วความเสี่ยงจะเป็นอย่างไรความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง Efficacy ข้อมูลประสิทธิผลของมันนะครับใช้ในผู้ป่วยคนไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปจนถึงส่วนสุดท้ายนะครับ manufacturing standard นะครับ อย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของคุณภาพถ้ามันไม่นิ่งตั้งแต่แรกนะครับเรื่องของคุณภาพถ้าไม่มี manufacturing standard ตั้งแต่แรกข้อมูล benefit หรือ r i s k ตรงนี้ก็เชื่อถือไม่ได้นะครับซึ่งข้อมูลในส่วนตรงนี้เนี่ยมันถึงมีความสําคัญนะครับและเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะครับคุณสลันก็จะกล่าวถึง manufacturing standard นะครับว่าแล้ว GMP กับ ATMP เนี่ยควรพิจารณาอย่างไรบ้างครับผม <c oughs> ครับขอบคุณครับก็หลังจากที่ท่านผู้ฟังนะเข้าใจว่าโปรเจกต์ของท่านเนี่ยต้องการที่จะลันถึงขั้นขึ้นทะเบียนตำลับหรือเปล่าท่านเข้าใจแล้วว่าการแคสซิฟิเคชันตัวโปรดักต์ของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรท่านเข้าใจแล้วว่าการขึ้นทะเบียนตำรับเนี่ยจะต้องส่งเอกสารอะไรบ้างคราวนี้มา <c oughs> ถึงส่วนของพาร์ท q คุณ i t y ซึ่งทางทางส่วนของการกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาดเนี่ยเราจะควบคุมนะครับคืออาจจะต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่า GMPPICs เนี่ยคืออะไรนะฮะตัว GMP เนี่ย,ยไม่ว่าจะเป็นตาม WHO ไม่ว่าจะเป็นตาม CGMP ของอเมริกาหรือว่าตามไกด์ไลน์ไหนๆเนี่ยจริงๆอ่ะตัวคอมันเนี่ยเหมือนกันนะฮะตัวสำหรับตัวผมซึ่งทำงานอยู่ส่วนเนี้ย จะพบว่าคนที่เข้ามาติดต่ออยเนี่ยจะเข้าใจผิดเสมอว่าตัว GNP เนี่ยเป็นเรื่องอาคารฐานที่กับเรื่องการลงบันทึกแต่จริงแล้วไม่ใช่ฮะ g ีเเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นระบบนะครับตัว PIX เนี่ยเป็นองค์กรระหว่างประเทศซึ่งสมาชิกเนี่ยเป็นหน่วยงานกํากับดูแลยาหรือว่าให้พูดง่ายๆก็คือออยของแต่ละประเทศนะครับที่เป็นสมาชิกร่วมกัน ซึ่งตอนแรกอะเริ่มต้นใน EU เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไกด์ไลน์เนี่ยก็จะอัดแอพตาม EU ตลอดแต่หลงัลงๆเนี่ยคนก็อยากจะค้าขายส่งออกกับเข้าเข้าไปในส่วนของ EU นะอะออหองแต่ละประเทศเนี่ยก็เลยขอเป็นสมาชิกเพื่อที่จะยืมใช้ไกด์ไลน์เพื่อที่จะใช้แพทเทิร์นในการตรวจที่เหมือนกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์ทางการค้าเนี่ยกลับมาปัจจุบันเนี่ยก็มีประเทศสมาชิกมากกว่า50ประเทศ ประเทศหลักๆเช่นอเมริกาญี่ปุ่นต่างๆเนี่ยก็เข้าร่วมแล้วก็คือถือว่าตัวไกด์ไลน์ของแต่ละประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไกด์ไลน์ไหนๆเนี่ยเราถือว่ามันมาตรฐานค่อนข้างทัดเทียมกันพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ว่าถ้าท่านจะใช้อเมริกาไกด์ไลน์เป็น CGMP ไม่ว่าท่านจะเป็น j a p ป n หรือจะใช้ w h o เชื่อนะครับว่าตัวเอ็กซ์เพรสในในในโลกนี้มีไม่เยอะแล้วก็ในกลุ่มเอ็กซ์เพรสเนี่ยก มันก็ซ้ากันไปซ้ํากันมาตัวไกด์ไลน์เนี่ยของ GMP ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนๆเนี่ยตัวคอเนี่ยก็จะเหมือนกันหมด <c oughs> ในที่เนี้ตัว GMP ที่ประเทศไทยถูกอัดแบมาเป็นกฎหมายเนี่ยเป็น GMP ของ PICs เวอร์ชัน12ถูกแปลเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าทางที่ผมอาพีเต์เนี่ยจะใช้ของเวอร์ชัน14ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับ <c oughs> ตัว GMP เนี่ยจะประกอบไปด้วย Part 1ซึ่งเป็นการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมี9 chapter แล้วก็ Part 2ซึ่งเป็นการผลิตตัว API หรือว่าสารออกฤทธิ์ทำเป็นสกรกมซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับตัว9 chapter ์นี่ยแหละเพราะว่าตัว Part 2เนี่ย Adapt มาจาก ICH g u i d e l i n e เออ์์ั่นของ ICH 7นะครับ <c oughs> แล้วก็ตัว GMP chapter หลัก9เนี่ยไม่ได้ใช้แค่นี้ครมันจะมีส่วนของ Annex ที่เกี่ยวข้องว่าตัวผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยเข้าขายอะไรถ้าเป็นตัวสไลด์โปรดักต์ก็ต้องใช้อนิหนึ่งประกอบด้วยถ้าเป็นไบโอโลจิกก็ต้องใช้อนกสองประกอบด้วยถ้าไม่มีเรื่องการแซม pling ก็จะต้องใช้อนกแปดประกอบด้วยถ้าท่านผลิตยาเพื่อทดลองเพื่อวิจัยในมนุษย์เนี่ยก็ต้องมีอนกคสิบสามประกอบด้วยที่อธิบายตรงนี้เพื่อให้ทราบว่าจริงๆตัว GMP เนี่ยไม่ว่าตัวไกด์ไลน์ไหนเนี่ยก็จะ มีรายละเอียดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากบางที่เนี่ยอาจจะเน้นย้ําในส่วนของบางเรื่องให้มันเข้ากับตัว r e g u l a t o r y Requirement ของของแต่ละประเทศแล้วก็ <c oughs> มี Annex เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ลงรายละเอียดได้มากขึ้นเพราะว่าตัวไกด์ e GMP เนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะ p r o d u c t Product ใด Product หนึ่งเราใช้ทั้งเคมี Me, ใช้ทั้งออสมุนไพรรวมกันทั้งหมดนะครับโดยองค์ประกอบเนี่ย9 chapter หลักเนี่ยจะเห็นว่า เรื่องอาคารสถานที่หรือุปกรณ์หรือแชปเตอร์คือแชปเตอร์สเนี่ยเป็นองค์ประกอบเล็กๆส่วนหนึ่งนะฮะด็อกคเมนต์เนี่ยก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งจริงๆ GMP เนี่ยเป็นระบบเป็นซิสเต็มเป็นระบบหลายๆระบบประกอบกันครับกาวระบบถือถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยถ้าเกิดใครที่เคยอยู่ในทํางานอยู่ในโรงพยาบาลหรือองค์กรขนาดใหญ่ก็จะรู้จักตัว ISO จะรู้จักตัว h a จริงๆ GMP ก็เป็นระบบคุณภาพระบบหนึ่ง เช่นเดียวกับตัว ISO หรือ HA นะครับแต่ตัว ISO กับ HA เนี่ยตัว Output หรือ Outcome ของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่อง Service แล้วก็เน้นไปที่ความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ว่าตัว GMP เนี่ย Output มันเป็นเรื่อง Product เราเน้นไปเรื่อง Quality ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรงก็อยากให้เข้าใจตัวว่า GMP คืออะไรนะครับแล้วก็ตัว GMP นะมัเริ่มที่ chapter หเลยฮะตัว GMP เนี่ย โจท chapter หนึ่งเนี่ยจะอัดอัมาจาก ICH Q10 ซึ่งพูดถึง pharmaceutical quality system GMP เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพเป็นระบบระบบหนึ่งนะฮะเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นเนี่ยมีความมันผลิตได้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่ากันสม่สำเสมอทุกรุ่นซึ่งอันเนี้ยมันเป็น Part quality ที่คุณวิทวัฒน์บรรยายไปในช่วงต้นแล้วถ้าเกิด ท่านทดลองท่านผลิตยาขึ้นมาเพื่อทดลองเพื่อวิจัยในมนุษย์แล้วแต่ละแต่ละล็อตเนี่ยในการผลิตเนี่ยมันคุณภาพแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือเซฟตี้หรือเอฟฟิเคชีผลที่ออกมาเนี่ยการทดลองเพื่อวิจัยต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่สมเหตุสมผลไปเลยเพราะว่าความสม่ําเสมอเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ย GMP เนี่ยมันเลยเริ่มเข้ามาใน pharmaceutical pharmaceutical quality system ตั้งแต่แรกๆนะฮะถ้าเกิด ดูตัวภาพที่เอามาจาก ICH Q10 นะครับตัว Pharmaceutical Quality System เ่ยจะเริ่มตั้งแต่ตัว Development Technical Transfer มีการ Investigation ตัวกรอบสีม่วงเนี่ยจะเป็น GMP ซึ่งเข้ามา implement ตั้งแต่ Technical Transfer นะฮะมาถึงส่วนของ Commercial สู่ออกสู่ท้องตลาดและจนถึงกระทั่ง Product เนี่ยออกจากท้องตลาดไปเลยครับซึ่ง ในระหว่างนั้นระหว่างเหล่านั้นเนี่ย GMP ประกอบด้วยหลายระบบเป็นการแม a จเมนต์ต่างๆเป็นการจัดการคาปาเป็นการโนเลทแมเนจเมนต์เป็นการใช้การจัดการความเสี่ยงที่เราพูดถึงความเสี่ยงบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าตัว GMP เนี่ยเป็นเรื่องของพรีเวนชันสำหรับการพรีเวนชันเนี่ยเราไม่อยากให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นการจะไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงและเราก็ออกมาตรการเพื่อป้องกันมันขึ้นมา อยากให้ทราบภาพรวมซึ่งในส่วนของ chapter 1เนี่ยเขาก็จะพูดถึงส่วนของการประกันคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตยาเนี่ยต้องมีการรีวิวทบทวนถ้าเกิดมีปัญหาก็ต้องมีการ Take Action เพื่อแก้ไขการผลิตยาแต่และขั้นตอนเนี่ยก็ต้องปฏิบัติได้ตามทุกเก้า chapter การควบคุณภาพก็ต้องมีการเครื่องมือที่เหมาะสมมีบุคลากรที่มีความรู้แล้วก็ มีการทดสอบตามที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้อันนี้เป็นภาพรวมของแชปเตอร์หซึ่งตัวแชปเตอร์หเนี่ยจะบังคับให้ให้ท่านเนี่ยทำพวก l s k Management แล้วก็ u r t q u c t q u y r i v y e w r i s k Management เนี่ยเป็นเรื่องการจัดการความเสี่ยงต่างๆเพื่อให้ความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเนี่ยเหลือน้อยที่สุดแล้วก็ยังไงก็ดีมันเป็นระบบคุณภาพการทบทวนเรื่อง คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างเสมอเนี่ยว่าจะต้องปรับปรุงอะไรไหมหรือว่าจะต้องแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นเนี่ยก็ต้องมีสม่ำเสมอเป็นข้อกําหนดของ Chapter ์หนึ่งนะครับอธิบายฟังคร่าวๆที่เป็นสาระสําคัญสําหรับ Chapter ์ที่2เป็นเรื่อง Personnel ก็เรื่องบุคลากรเนี่ยโดยทั่วไปเรื่องระบบคุณภาพพื้นฐานจะเหมือนกันทั้งหมด 1. ก็ต้องมีออแก n น z เ t ชันชาร์ตตัวชาร์ตก็ต้องบอกว่าแต่ละตําแหน่งมีหน้าที่อะไร หน้าที่ของแต่ละตำแหน่งก็ต้องมีสเปคหมายถึงว่าคุณสมบัติที่เหมาะสมมีการเทรนนิ่งก่อนที่ทำงานจริงถ้าทำงานจริงแล้วมีการเทรนนิ่งการเทรนนิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีการรีเฟรชอย่างสม่ำเสมอทุกการเทรนนิ่งเนี่ยจะต้องจบด้วยการทดสอบความรู้ความเข้าใจว่าเข้าใจในเรื่องนั้นจริงๆหรือเปล่าคีเพอร์ซัน l k ลคีคีเพอร์ซันต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการผลิตการประกันคุณภาพการควบคุมคุณภาพ นะครับในที่นี้ตัวเวอร์ชั่น14จะพูดถึงในกรณีที่ทางบริษัทม,มีเรื่องของคอนซัลแทนเพิ่มขึ้นมาว่าก็ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมมีการเล็กคอร์ดแล้วก็มีอะเกรเมนต์ที่ชัดเจนว่าเชิญคอนซัลแทนเข้ามาในโรงงาน,เ,นเพื่อวัตถุประสงค์อะไรจ้างเขามาทำอะไรว่างนั้นนะครับในส่วนหนึ่งที่ขาดไปได้ของของเรื่องบุคลากรเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของสุขลักษณะแล้วก็ อย่างที่บอกครับอันนี้เป็น9 c h a p t e 珀หลักในส่วนของ Annex 1และ Annex 2ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาสเตอร์ไลน์และก็พวกไบโอโลจิกเนี่ยจะมีการเสริมข้อมูลเกี่ยวกับว่าข้อมูลเกี่ยวกับข้อกาหนดเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรเพิ่มเข้าไปด้วยเช่นบุคลากรต้องมีความรู้เฉพาะด้านบุคลากรที่ปฏิบัติในพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องหมายถึงว่าในในที่นี้อาจจะเป็นบริเวณที่มีเชื้อเนี่ยก็ต้องฉีดต้องมีการตรวจสอบ อิมูนมีการฉีดอิมูนต่างๆวัคซีนต่างๆอย่างสม่ำเสมอในกรณีที่เข้าไปในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงก็ต้องจํากัดคนให้น้อยที่สุด Personal Hygiene เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพสําหรับ GMP เนี่ยเราคํานึงถึงตัว Quality ของ Product เป็นหลักคนที่จะเข้าไปในแอเรียของผลิตเป็นไปได้ก็น้อยที่สุดแล้วก็มีการตรวจสอบสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนี่เป็นคีย์ของเรื่อง เพอร์ซนนะครับเป็นเรื่องไฮจีนเป็นเรื่องเทรนนิ่งแล้วก็เป็นเรื่องของของจำนวนบุคคลที่เหมาะสมับการทำงานอันนี้ผมรวบส่วนของแอนเน็กเข้ามาเป็นองค์ประกอบครับเพื่อให้เห็นภาพว่าตัวแชปเตอร์หลักเนี่ยคีย์มันคืออะไรแล้วก็ตัวแอนเน็กเนี่ยเราเสริมส่วนส่วนใหญ่เนี่ยก็ในส่วนงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ATMP เนี่ยเขาเน้นอะไรเพิ่มขึ้นเป็นภาพกว้างๆนะครับ ส่วนต่อมาเป็นเรื่องของอาคารสถานที่และก็อุปกรณ์สําหรับอาคารสถานที่เนี่ยโดยคอนเซปต์หลักๆเนี่ยอาคารสถานที่เนี่ยหคือจะต้องเหมาะสมกับการทํางาน 2. อ,อาคารสถานที่เนี่ยจะต้องออไม่มีผลข้างเคียงต่อผลิตภัณฑ์พวกสตอ r เ g e c คอน i ิชันหรือ,อ,อภาวเว้แวดล้อมในการผลิต ภูมิความดันความชื้นต่างๆต้องไม่ส่งผลกระทบต่อโปรดักสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ส่งผลกระทบต่อคนไม่ใช่ว่ามันร้อนเกินไปหนาวเกินไปคนเนี่ยก็เป็นรูทของเป็นแหล่งที่มาของตัว contamination อย่างนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักของอาคารสถานที่เนี่ยหนึ่งก็คือ dedicate จากจากสภาวะล้อนภายนอกสองเนี่ยก็โปรดัก์สามเนี่ยก็คือคนทำงานโดยหลัก ซึ่งในข้อกำหนดเนี้ยก็จะแบ่งเป็น Area ไปเป็น Production Area ในที่เนี้ยส่วนของ Annex 1หรือว่าตัว Annex 2ที่เป็น Biologic กเนี่ยก็จะเพิ่มรายละเอียดว่านอกจาก <c oughs> นอกจากเงื่อนไขเนี่ยหมายถึงว่าในลายผลเนี่ยจะต้องเหมาะสมเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับบริเวณสะอาดเช่น l a s s i f i c a t i o n a b c d บริเวณไหนเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างความอันตรายของเชื้อเป็นเรื่องของ pressure cascade ว่าถ้าเกิดเชื้อที่มีความรุนแรงสูงหรือว่ามีอันตรายเนี่ยตัว pressure อาจจะต้องเป็น negative pressure ไล่ไปตามระดับความสะอาดหรือความรุนแรงก็แล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่ตัวโปรดักต์แล้วแต่อุปกรณ์การผลิตว่าเป็นมีการใช้ isolator หรือเปล่าพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องวางแผน ก่อนที่ท่านจะเริ่มโปรเจกต์ครับสตอร a g e สตอ a ไม่มีอะไรนะฮะก็เป็นเรื่องว่า <c oughs> ตัวโปรดักต์ของท่านเนี่ยมันต้องเก็บรักษาสภาอยู่ในสภาวะแวดล้อมเท่าที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอุปกรณ์หรือห้องเนี่ยก็ต้องรีเลทกับกับสิ่งเหล่านั้นค u a ภาพคอนโทรลแอเก็คือต้องแบ่งแยกเป็นสัดส่วนบริเวณอื่นๆในที่นี้เขาจะพูดถึงแอ r l ล็อ อ่างล้างมือห้องทานอาหารต่างๆก็ต้องมีแยกเป็นสัดส่วนเช่นกันสำหรับ Equipment เนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าตัวเครื่องมือหรือุปกรณ์ที่นำมาใช้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Qualification ของเครื่องจกักรหรือว่า Validation ของกระบวนการต่างๆให้มันสอดคล้องและเหมาะสมกันเรื่องของ d o c umentation นะครับในตัว GMP เนี่ยก็จะมี รีควอร์เมนต์พื้นฐานเช่นหนตัวเรานะยื่นเอกสารกับทางออยแล้วว่าทะเบียนเนี่ยต้องมีอะไรบ้างต้องทำไงโดยเฉพาะพาร์ตคุณลิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวด็อกแกรมต่างๆในโรงงานก็ต้องไล่มาเลยครับตั้งแต่ตัวมาตรฐานวิธีปฏิบัติมาสเตอร์ฟอร์มูล่าซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ขึ้นทะเบียนนะครับเป็นบันทึก การเก็บรักษาต่างๆเป็นเอกสารขั้นต่ําที่โรงงานจะต้องมีในตัว Guide GMP จะบอกเลยนะว่าจะต้องสอดค้อกับที่ลทะเบียนสเปคข้อกําหนดของวัตถุดิบต่างๆครับหัวข้อถัดมาที่ตัวด็อกิเมนต์เนี่ยให้ความสนใจคือเป็นเรื่อง Generation and Control เอกสารเนี่ยวิธีปฏิบัติต่างๆเนี่ยมันมีการออกใหม่มีการแก้ไขมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลง พวกนี้ต้องมีการควบคุมว่าเวอร์ชั่นมีการควบคุมการแจกจ่ายมีการควบคุมการเก็บรักษาแล้วก็ถ้ามันอัปเดตไปแล้วก็ต้องทำลายทิ้งครับหลกัหลกๆของด็อก umentation จะเป็นประมาณนี้เป็นเอกสารที่หนึ่งจัดทำเพื่อให้คนทำงานเนี่ยสามารถทำงานได้ตรงตามที่กาหนดเอกสารพวกนี้จะต้องอัปเดตอย่างสม่าเสมอเอกสารเหล่านี้ทำงานต่างๆเนี่ ต้องมีการลงบันทึกการลงบันทึกเนี่ยจะต้องลงบันทึกทันทีมีการลงบันที่ลงบันทึกเนี่ยจะต้องเป็นด้วยหมึกถาวรสามารถตรวจสอบได้อย่างเสมอครับชั a p t เตอร์ถัดมาครับเป็นเรื่องกระบวนการผลิตสำหรับกระบวนการผลิตเนี่ยทาง GMP เนี่ยจะเน้นไปถึงส่วนของแน่นอนครับเป็น การป้องกันการปนเปื้อนหรือปนเปื้อนข้ามซึ่งตัวซึ่งตัวอาคารสารที่เนี่ยก็เป็นองค์ประกอบประกอบหนึ่งที่ช่วยได้แต่ในบทเนี้ยจะพูดถึง practice หมายถึยงว่า SOP วิธีการทำงานด้วยว่าทำยังไงถึงจะลดการเกิด cost contamination ได้ต่อมาเป็นเรื่องของ validation การผลิตเนี่ยก็ต้องผลิตตามขั้นตอนวิธีที่ถูก validate ไปแล้วหรือเป็นวิธีที่ ถูกยื่นกับการขึ้นทะเบียนเนี่ยครับแต่ยังไงก็ดีพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นประเภทไบโลจิกหรือ ATMP เนี่ยการบริเดริชันเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์ตัวสําหรับตัวแอนเนกเนี่ยก็จะมีรายละเอียดทางออกไว้ว่าอาจจะต้องทําตัวอริไฟซ้ำๆหลายๆครั้งก่อนเป็นเงื่อนไขอย่างหนึง่งพวก starting material เป็นส่วนหนึ่งนะครับตัวผู้ผลิตเนี่ยไม่ได้ทําตัว raw material หรือ starting material เอง starting material ในส่วนของ production เนี่ยก็จะพูดถึงตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้ามาเลยเราคัดเลือก v เดอร์อย่างไร v เดอร์มีมาตรฐานไหมตอนรับเข้ามาเนี่ยมีการตรวจสอบว่าตัว raw mat เนี่ยเป็นไปตามสเปคหรือเปล่ารับแล้วเก็บรักษาอย่างไรรับแล้วแจกจ่ายไปใช้ใน production อย่างไรเป็นหัวข้อของ starting material นะครับถัดมาก็เป็นเรื่อง process and operation กระบวนการทำงานเนี่ยทำยังไง กระบวนการทํางานเนี่ยต้องทําในสภาพแวดล้อมยังไงอินเตอร์มีเดียตจัดการอย่างไรการ record, ลงเล็กคอร์ดลงเล็กคอร์ดที่ไหนถ้ามีเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยลงเล็กคอร์ดไหมจัดการอย่างไรเป็นหัวข้อหลักๆของโอเปอเรชั่นที่ให้ความสําคัญเรื่องแพคกิ้งแมทเทียลก็ไม่ต่างจากสตาร์ทติ้งแมทเทียลนะครับก็รายละเอียดคล้ายๆกันแต่ว่าแพคกิ้งแมทเทียลเนี่ย มันจะมีเรื่องเลเบลลิงเข้ามาเกี่ยวข้องเลเบลลิงเนี่ยสำหรับส่วนของแอนเนเนี่ยที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมายถึงว่าเลสต t ตติ้งมาทีเรียที่มาจากมนุษย์เนี่ยมันจะมีมีสาระสำคัญข้อกำหนดเพิ่มเติมเช่นว่าจะต้องมีการแท็กกิ้งถึงตัวโดเนอร์ได้แล้วก็อาจจะต้องเป็นการรักษาความลับของของผู้ให้ด้วยเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับฟินิชโปรดักต์เนี่ย ทางไกด์ไลน์ของส่วนของโปรดักชันเนี่ยจะพูดถึงการกักกันการเทสติง้งการปล่อยผ่านเพื่อจำหน่ายเป็นหลักนะครับในกรณีที่โปรดักต์มีปัญหารีเจ c t ทำอย่างไรในกรณีที่โปรดักต์มีปัญหาเอากลับมาใช้ใหม่ได้ท่านควบคุมยังไงเป็นเรื่องรี c o เวอร์นะครับแล้วก็ในกรณีที่ โปรดักตเนี่ยขายไปสู่ท้องตลาดแล้วเนี่ยถูกคืนกลับมาเนี่ยจัดการยังไงแล้วก็สำหรับเวอร์ชัน14่เนี่ยมีการเพิ่มเรื่องกรณีที่โปรดักชันเนี่ยมันมีการในการผลิตเนี่ยมีการจะเรียกว่าอะไรมีในการผลิตเนี่ยปกติเนี่ยจะมีการวางแผนไปล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องผลิตได้ปริมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดมันขาดตลาดเนี่ยท่านก็ต้องรายงานออยอันนี้เป็นเรื่องของ c h a p ตอรของโปรดักชันนะครับ ชัอร์ที่6เป็นเรื่องของ Quality Control ส่วนของ o o u u m n t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  o o เนี่ยจะไม่ได้แตกต่างจากชั珀ท์ที่4นะี่นส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงว่าเออก็ต้องมีการ Testing ตามที่ขึ้นทะเบียนตำรับยาต้องมีการทำเอกสาร SOP ต้องมีเมธอดทุกการทำงานจะต้องมีการลงล็อกบุ๊กแล้วก็มีเวิร์กชีตที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือจะเป็นส่วนของการแซม pling หรือการสุ่มการสุ่มเนี่ย เป็นเรื่องของการนำโปรดักต์หรืองานนำตัวผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนหนึ่งมาเป็นตัวแทนประชากรทั้งหมดมันเป็นเรื่องทางสถิติว่าสุ่มมาเท่าไหร่เพื่อเทสติ n งเนี่ยถึงจะเหมาะสมสุ่มมาเนี่ยเพียงพอต่อการวิเคราะห์สุ่มมาเนี่ยเป็นตัวแทนต่อโปรดักต์ที่เรารับเข้ามาในโรงงานเป็นเรื่องของสถิติสุ่มมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย,มมยต้องเอามาเก็บเป็นรีเทนแซมเปิลเพื่อดู ตัวกายภาพภายนอกสุ่มมาบางส่วนเนี่ยต้องเป็น Reference Sample เพื่อวิเคราะห์สุ่มมาเนี่ยบางส่วนหนึ่งเนี่ยต้องเก็บเพื่อ Test o n going stability อันนี้เป็นเรื่องของ s a m pling ซึ่ง Chapter ที่6จะพูดในภาพรวมกว้างๆแล้วก็จะ s a m pling เนี่ยก็จะมี Annex นึงประกอบแยกไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะส่วนของ testing ก็เป็นเรื่องของการลงบันทึกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะไปแตะเรื่องของ อุปกรณ์การวิเคราะห์ที่จะต้องมีการทาให้เราทาให้คนทาให้ผลการวิเคราะห์มันน่าเชื่อถือมากขึ้นเช่นหนึ่งคนทํางานเนี่ยก็ต้องมีความรู้เข้าใจของวข้อการวิเคราะห์หรือการใช้เครื่องมือเครื่องจักรนั้นเครื่องมือวิเคราะห์เหล่านั้นตัวเครื่องมือวิเคราะห์ก็ต้องมีการสอบเทียบหรือคาลิเบรตแล้วก็ทําการวิเคราะห์เนี่ยก็ต้องทําตามไกด์ไลน์หรือวิธีวิเคราะห์ที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้ สำหรับ on-going stability program หัวข้อสุดท้ายของ chapter นีนะ้เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าปกติการผลิตยาต่างๆในปีปีหนึ่งยาหนึ่งตัวมันมีการผลิตขึ้นมาหลายลอ็อตยาพวกนี้ถูกปล่อยออกไปสู่ท้องตลาดแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่ายาที่อยู่ในท้องตลาดนมันไม่ได้มีปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรงงานในที่นี้ตัว chapter นี้ก็จะบังคับให้ทางผู้ผลิตเนี่ย เก็บตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างหมายถึงว่าตัวอย่างของยาหนึ่งล็อตเนี่ยมาเพื่อทำ on-going stability program ตลอดอายุยาเช่นอายุยา3ปีก็ต้องเก็บตลอด3ปีเทสไปเรื่อยปีแรกทุก3เดือนปีที่2ทุก6เดือนก็เป็นไปตามอายุยาเป็นไปตามไกด์การทดสอบเนี่ยก็ต้องเหมือนกับที่ยื่นขึ้นทะเบียนเอาไว้สำหรับส่วนของ quality control เนี่ยถ้าเกิดไปอ่านส่วนของ annex เนี่ยก็จะมีปัญหาบางประเด็นเพราะว่าตัว product เพทที่เป็น ATMP เนี่ยมีข้อจํากัดบางอย่างเช่นบางทีเนี่ยมันอาจจะมีตัวซัม pling ซึ่งน้อยมากการหัวข้อไม่เพียงพอต่อการซัม pling ไป testing ทางไกด์ก็บอกว่าให้ใช้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือการใช้หัวข้อต่างๆมาทดแทนยาบางอย่างหรือโปรดักต์บางอย่างเนี่ยมีอายุการใช้งานหมายถึงว่ามีอายุยาที่สั้นการทดสอบบางหัวข้อเนี่ยต้องใช้เวลาซึ่งมากกว่าอายุยาจะต้องจัดการยังไงก็ เป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องของการหาเป็น scientific base นะฮะที่ท่านจะต้องเอามายื่นกับทางฝั่งทะเบียนว่าท่านเนี่ยจะต้องทํามีวิธีการจัดการเหล่านี้อย่างไรโดยใช้การจัดการความเสี่ยง <c oughs> เข้ามาเกี่ยวข้องก็ <c oughs> อย่างที่บอกนะครับหกบทเข็มหก chapter แรกเนี่ยเป็น chapter หลักซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หมายถึงว่าเกี่ยวกับข้องกับการผลิตเนี่ยชัดๆส่วน7,8,9เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเห็นปุ๊บท่านก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นเติมเต็มให้มันครบองค์ประกอบของระบบคุณภาพอันนี้ผมคงจะไมไ่ลงรายละเอียดมากเช่น Chapter 7เนี่ยเป็นเรื่องของ o u t s o u r c e a c t i v i t y การจ้างผลิตการจ้างวิเคราะห์การจ้างแลบบภายนอกการจ้างคนเข้ามาบริเดตข้างในการจ้างคนเข้ามาติดตั้งต่างๆพวกนี้จะต้องมี contract หรือมีสัญญา Contract ในที่นี้ ทางเป็นเรื่องในเชิงคุณภาพนะไม่ใช่เรื่องราคาเป็นการแบ่งการรับผิดชอบเช่นถ้าเกิดท่านจ้างผู้ผลิตอื่นผลิตบางพาร์ทพาร์ทไหนใครผลิตเริ่มต้นตรงไหนใครเป็นคนส่งต่อใครเป็นคนรับเบาโปรดักต์ใครเป็นคนแพ็คกิ้งตัวนี้เอาซอร์ตแอคทิวิิตี้เราจะดูเรื่องความรับผิดชอบในเชิงคุณภาพเป็นหลักซึ่งในที่นี้รวมถึง ทุกแอคทิวิตี้ครับ c h ปเตอร์ 8, เป็นเรื่อง c o m p a i ต n และก็ recall ในที่นี้เป็นเรื่องของจะมุ่งเน้นไปนเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียน Take action อย่างไรรวดเร็วเพียงพอไหมถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ r r o u u t เนี่ยมีการติดต่อกับออยหรือเปล่าสำหรับเรื่องคอมเพนที่เป็นปัญหาคุณภาพยาที่เกิดจากภายในโรงงานเนี่ย ที่จะต้องมีการเรียกเก็บยาคืนเนี่ยทำทันทีไหมมีการติดต่อกับอยออยไหมการรีคอร์พวกนี้ทางผู้ผลิตเนี่ยมีความพร้อมในการดำเนินการแค่ไหนอันนี้เป็นหัวใจของ chapter 8นะครับส่วน chapter 9เป็นเรื่องเ e l ล i n s p e c t i o n ก็เป็นเรื่องทั่วไปที่จะต้องมีการมอนิเตอร์การทำงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะการมอนิเตอร์เหล่านี้ก็คือต้องเป็นการตรวจการตรวจ ต่างๆเนี่ยก็ต้องไม่มี c o n ฟลิกต์ f อ n t e r นเทสตก็ต้องมีการคอสเป็นอิสระไม่ใช่ตรวจงานตนเองไปตรวจงานคนอื่นตรวจแล้วก็ต้องมีรีพอร์ตตรวจเสร็จแล้วถ้าเกิดมีคําแนะนําหรือข้อบอกพร่องก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาก็เป็นโดยรวมทั้ง9ก้าแชปเตอร์เนี่ยก็จะเป็นองค์ประกอบของ GMP นะครับโอเคครับครับผมาจากที่ในพาร์ทสนะครับ ทั้งผมนะครับก็ได้พูดถึงความสําคัญของเอกสารประกอบการเครื่องทะเบ,บียนตํำรับยาที่เรียกว่า CTD นะฮะแล้วก็ทางคุณสลันนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของความสําคัญนะครับของตัว GMP นะครับว่าแล้วในประเด็นที่เกี่ยวกับ ATMP มีอะไรบ้างนะครับทีนี้อันนี้เป็นสไลด์ที่ทางคือตอนนี้นะครับทางกองยาเนี่ยเราก็ได้มีเปิดช่องทางใน การให้คำปรึกษานะครับแก่ทางนักวิจัยหรือทางอินดัสทรีที่มีความสนใจนะครับในเรื่องของตัว ATMP นะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษากันได้นะครับกับทางกองยานะครับตรง Common p i t f a l l ในตรงนี้นะครับก็คือเป็นผลลัพธ์ที่เราพยายามรวบรวมมานะครับว่าความเข้าใจผิดหรือว่าข้อบกพร่องประการใดนะครับที่อาจสมงผลต่องงานวิจัยของท่านในตอนนี้ได้นะครับสิ่งแรกเลยเนี่ยคือนะครับ ผลลั์นะครับที่ได้จากงานวิจัยนะครับจากแ a ลบอร์ตอรีเนี่ยทางอยเราอาจจะ,อะมองว่าข้อมูลมันอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการขึ้นทะเบียนตำหรับยาได้นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ผมได้บอกไปครับในเรื่องของ CTD เนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลที่รีควายนีย่มีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตการทดสอบการควบคุมคุณภาพอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงการศึกษาในสัตว์ทดลองการศึกษาในมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อมูลที่เราต้องการนะครับคือข้อมูลที่ซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของคนะุณภาพในแอสเพกตต่างๆนะครับเซฟตี้และเอฟฟิเคชันะครับ, safety, efficacy, รบเพราะว่าสิ่งที่เราใช้ก็คือเรื่องของ r i s เบ e ิฟิตแอ s เ e สเมนต์นะครับซึ่งมีหลายที่นะครับที่เอาผลการศึกษาวิจัยนะครับจากห้องแล b บบร t o r y แล้วมาคุยกับทางอยนะครับแล้วพอออยบอกว่าเออเราไม่รับขึ้นทะเบียนนะข้อมูลยังขาดแบบนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นว่า ก็อาจจะไม่เข้าใจเข้าใจ,จไม่ตรงกันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็เลยถือเป็นช่องทางแล้วกันที่ว่า,าทางอยนะครับเรายินดีนะครับที่จะซัพพอร์ตงานวิจัยของทุกท่านนะครับเพียงแต่ว่า,าทางเราก็มีกําหนดรีควอร e เมนตไว้นะครับก็ถือเวทีนี้เพื่อสร้างความชัดเจนแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบ้างนะครับข้อมูลในการขึ้นทะเบียนตำรับยาควรเตรียมมาในรูปของ CTD นะครับที่ผมได้บอกไปแล้วข้อมูล Quality Quality Part s, อ่านอนคลินิคอลสตาและ Clinical Study เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเตรียมข้อมูลตาม CTD มาเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะไปลิงก์กับตัวของ GMP นะครับว่ากระบวนการผลิตที่ใช้เป็นอย่างไรบ้างมันก็จะไปฟอดคล้องกับตัว Facility และ Documentation Quality System ต่างๆของตัวแหล่งผลิตน,นั้นนะครับและที่สำคัญเลยนะครับการวิจัยและพัฒนานะครับต้องอาศัยทีมเวิร์นะครับเป็น Multidisciplinary Team นะครับ ต้องอาศัยองค์ความรู้หลายๆด้านนะครับกว่าจะเป็นยาตัวหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในต่างประเทศนะครับอาจจะมีระบบที่แตกต่างจากประเทศไทยนะครับตรงที่ว่านักวิจัยของเขาเนี่ยพอเขาได้ฮิตมาสักตัวหนึ่งเนี่ยที่สามารถมี potential ที่จะกลายเป็นยาเนี่ยบริษัทยาเขาจะเทคพาสต่อไปใช่ไหมครับหรือว่าเออก็จะมีการแกรนเงินนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ pilot phase หรือว่า industry นะครับมาเทคัพพ p o r t ในบางส่วนไปให้นะครับ ซึ่งไอตอนที่อินดัสทรีเขาเทคพาร์ตไปเนี่ยเขาก็จะมีทีมเวิร์คของเขาเข้ามาช่วยสปอร์ตตรงส่วนนี้นะครับว่าเออจะทำยังไงให้มันคอมไพ์กันในเรื่องของอ่าเลกูลเลชันของประเทศนั้นๆนะครับการศึกษาอะไรที่ต้องไปเพิ่มเติมมานะครับเพื่อที่อีกทีมนึงจะสามารถเทคพาร์ตต่อไปได้ฟอร์มูลเลชันต้องได้ให้ชัวก่อนนะว่าจะฟอร์มูลเลชันแบบนี้เพื่อที่ว่าทางทีมที่เป็นนอนคลินิคอสตัดี้เนี่ยเขาจะเอาไปแพลนต่อเพื่อเอาไอผลิตภัณฑ์ที่นิ่งแล้วเนี่ย ไปทดสอบในสัตว์ทดลองแล้วพอทดสอบในสัตว์ทดลองเสร็จทีมที่เป็นตัว Clinical Research เนี่ยเขาก็จะเอาไปวางแผนว่าโปรตโตคอลที่จะใช้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าท l มข i อ l าทเฟสหนึ่งเฟสสอง 1, 2, และเฟสสามจะวางแผนอย่างไรต่อไปนะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือคนที่ทำหน้าที่เป็น Regulatory Personnel นะครับที่จะคอยลิงก์ว่าข้อมูล s c i e n t i f เหล่านี้มันสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ออยอประกาศกำหนดไว้อย่างไรบ้างนะครับในส่วนของ common p i a t f a l l นะครับที่ทางกองยาได้เคยรวบรวมไว้นะครับก็จะมีประเด็นตามนี้นะครับที่เป็นประเด็นหลักๆนะครับและสำหรับการบรรยายของผมนะครับแล้วก็ทางคุณสลันนะครับที่ได้กล่าวมานะครับเราพยายามเน้นนะครับความสำคัญว่าการวิจัยและพัฒนายาเนี่ย มันควรสอดคล้องไปกับเรื่องของ regulatory perspective นะครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของหลักเกณฑ์ระเบียบนะครับการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์นะครับที่ตัวเองกำลังพัฒนาอยู่นะครับเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเข้าใจในเรื่องของกฎหมายและกฎร,ระเบียบต่างๆและเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยได้เนี่ยมันจะช่วยส่งผลให้การวิจัยและพัฒนายางนั้นเนี่ยมีสามารถเข้าสู่ความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ในเรื่องของกระบวนการผลิตการขึ้นทะเบียนตำรับยานะครับ CTD ที่ผมพูดมามันก็เป็นเหมือน Data ที่เป็น Logic มีการเรียงแบบเป็น Logical Data นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็มีความจำเพาะนะครับข้อมูลมันคงหน้าตาอาจจะคล้ายกันแต่ดีเทลข้างในคงไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะครับ GMP ก็เป็นซิ s เต็มนะครับเป็นระบบคุณภาพที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเนี่ยมันมีการควบคุมที่ดี และผลิตอย่างคงที่สม่ําเสมอนะครับไม่ใช่เพี้ยนไปเพี้ยนมานะครับและส่วนสุดท้ายเลยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับทางออยซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของเราเนี่ยคือในเรื่องของเลกูเลชันต่างๆนะครับเราเข้าใจว่าเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในตอนนี้ก้าวล้ําไปมากนะครับเราก็พยายามปรับมุมมองนะครับด้วยสิ่งที่เรียกว่าเ e กูเล t อรี s ไซ e n น e ์นะครับมีการปรับให้เฟกซิเบิลนะครับ ในเรื่องของ regulation นะครับให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์เพียงแต่ว่าในเรื่องของ quality safety และ efficacy นะครับเราก็นะครับไม่สามารถผ่อนปลนตรงนี้ได้นะครับยังไงผลิตภัณฑ์ก็ยังต้องสามารถแสดงอ t t i b ที่สําคัญตรงนี้ได้นะครับคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิผลนะครับการบรรยายของผมกับคุณสรันก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับผมค่ะขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะ ช่วงถัดไปเป็นช่วงาถามตอบนะคะ Q&A มีคำถามมาจากทางาทางบ้านค่ะประมาณ3าํคำถามเดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านไปทีละคำถามนะคะคำถามข้อที่1ค่ะในกรณีที่ Product ได้ Register ในต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์ค่ะถ้านำเข้ามาใช้ในประเทศไทยจะต้องมีการดำเนินงานอย่างไงบ้างค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนในต่างประเทศแล้วนะครับแล้วทีนี้ทางผู้าทางหากมีท่านใดสนใจที่จะนำผลิตภัณฑ์นี้เข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะใช้ในโรงพยาบาลหรืออะไรก็ดีนะครับสิ่งแรกที่ต้องดำเนินการคือต้องเอาผลิตภัณฑ์นั้นมาขึ้นทะเบียนนะครับก่อนนะครับโดยการขึ้นทะเบียนนี้มันก็จะไปลิงก์ว่าอันดับแรกนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยเป็นผู้รับอนุญาต นำสั่งยาเข้าในราชอาณาจักรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะสอดคล้องกับทางางานใบอนุญ,ญาตนะครับต้องมีใบอนุญ,ญาตตรงนี้ก่อนนะครับพอมีใบอนุญ,ญาตเสร็จนะครับคราวนี้ค่อยมาพูดถึงเรื่องการขึ้นทะเบียนตำรับยาแล้วนะครับว่าการขึ้นทะเบียนตำรับยาเนี่ย manufacturing standard เป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็ต้องไปที่คุณสลันลวนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นอย่างไรบ้างนะครับโปรดักที่มาจากประเทศญี่ปุน่น นะครับหรือประเทศไหนก็ดีนะครับลองนึกภาพนะครับว่าถ้าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยวิจัยและพัฒนาที่ประเทศนั้นๆน,น,นะครับสมมุติว่าทดสอบในผู้ป่วยที่เป็นชาวญี่ปุ่น100คนนะครับสำหรับรักษาโรคใดโรคหนึ่งแต่ทีนี้เท่ามาที่ประเทศไทยเนี่ยถามว่าทางออยอจะรับอนุมัติเลยหรือเปล่านะครับสิ่งที่ออยอจะพิจารณาคือ Data เนี้มันรีเลยกับคนไทยได้หรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกนะครับ หน้าที่พันธกิจของออยเราคือคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะดูว่าถ้ายาตัวนี้เนี่ยข้อมูลของผู้ป่วยในไทยกับข้อมูลผู้ป่วยในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันแหละไม่มีเรื่องของเอนิซิตี้อะไรเข้ามาประเด็นนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็พอเป็นไปได้ใช่ไหมครับประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพิจารณาก็เราก็ยังพิจารณาตามเดิมนะครับคุณภาพควาและเอฟฟิทธซภครับผม ก็ทางคุณวิทยวัฒน์พูดในหลักการเดี๋ยวผมพูดในแง่ของขั้นตอนการทํางานประกอบโดยเลยลกันครับคือจริงๆการที่ท่านจะเอาผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยหนึ่งท่านก็ต้องเข้ามาเป็นไลน์เส้นก่อนในที่นี้เป็นผู้รับอนุญ,ญาตนาสั่งสำหรับผู้รับอนุญ,ญาตนาสั่งเนี่ยจะเอาเข้าโปรดักเข้ามาเพื่อขึ้นทะเบียนเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันยังไม่มีทะเบียนหรอกครับยดี๋ยวไม่ได้มีการพิสูจน์จากฝั่งพีแบงก์ติ้งท่านก็ต้องมายื่นความจํานงว่า ท่านต้องการจะเอาโปรดักต์ตัวหนึ่งนะมาเพื่อขอขึ้นทะเบ,บียนหลังจากหลังจากท่านได้ตัวอย่างตัวโปรดักต์ท่านก็ต้องเตรียมเอกสารต่างๆ PART Quality, Safety, Efficacy เป็นไปของขึ้นทะเบ,บียนแต่มีเอกสารตัวหนึงนะ่งเนี่ยที่เป็น PART ของ u u l l t y เนี่ยที่ทางกลุ่ม Post Marketing เนี่ยกำกับหมายถึงว่าช่วยดูแลอยู่ด้วยใน PART ที่นี้ได้แจ้งไปตอน Presentation แล้วนะเป็นเรื่องของการทำ GMP Clearance คือจริงๆเนี่ย GMP ทั่วโลก เป็นลักษณะเดียวกันคราวนี้ถ้าโปรดักต์อยู่ในประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นผู้ตรวจแปลว่าญี่ปุ่นเนี่ยต่อปัจจุบันญี่ปุ่นเนี่ยใช้ไกด์ไลน์ตัวปิกเช่นกันเช่นเดียวกับประเทศไทยหมายถึงว่าต่อให้มีตัวไกด์ไลน์ของเขาเนี่ยตัวปิกซ์เมมเบอร์ต่างๆเนี่ยจะถูกออเดดอยู่แล้วว่าเราใช้มาตรฐานเดียวกันวิธีการตรวจเดียวกันออเดด r e รีพอร์ตใกล้เคียงกันทางกลุ่มโพสเนี่ยก็จะดำเนินการ ตรวจสอบด้วยเอกสารว่าสารที่ผลิตยานในต่างประเทศเนี่ยหมายถึงว่าโรงงานนี้ที่ตั้งอยู่ในที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันได้มาตรฐานเช่นเดียวกันหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องไปตรวจเมื่อถ้าเกิดพิจารณาเอกสารผ่านเนี่ยก็จะเป็นเอกสารเท่าหนึ่งซึ่งประกอบกับพาดอื่นๆเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาครับค่ะขอบคุณมากค่ะคําถามข้อที่สองนะคะ วัคซีนค่ะถือเป็น ATMP ไหมในกรณีที่วัคซีนเป็น m r n a หรือเป็น DNA ซึ่งเกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมอะค่ะจะถือเป็น ATMP หรือไม่ค่ะโอเคครับคำถามนี้ผมถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะครับตรงที่ว่าอันดับแรกสำหรับวัคซีนเนี่ยครับในสไลด์ที่ผมได้นำเสนอไปนะครับในตอนแรกจะเห็นว่า b i o l o g i c กส์ ics, นะครับไบโอโลจิกโปรดัเนี่ยจะแบ่งเป็นไบโอฟาร์มาซูติ c a l เป็นวัคซีนเป็นบัตโปรดักต์แล้วก็ ATMP นะครับจะเห็นว่ามันจะมีท่อนนึงที่เขียนว่าวัคซีนนะครับวัคซีนในที่นั้นเนี่ยเรามองว่าเป็น p r e v e n t i v e v a ัคซีนนะครับป้องกันสำหรับโรคติดเชื้อต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าในฟิลเรื่องของการแพทย์เนี่ยอาจจะมีการพูดถึงเทโพติกวัคซีนนะครับ นื neo ้อนติเจนเป็นทรัพยติกวัคซีนต่างๆในที่นี้อยากจะบอกว่าถ้าเป็นวัคซีนที่เป็นอะพรีเวนทีฟวัคซีนแบบนั้นเนี่ยสำหรับป้องก,กันโรคอย่างเช่นอาป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อโควิดนะครับใช้ไวรัลเวกเตอร์หรือใช้ m อ n a อเองเนี่ยผมอาจจะไม่คอนฟิเดอร์นี้เป็น a t m ีนะครับเราถือว่าเป็นวัคซีนสำหรับป้องกันโรคติดเชื้อนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่าถ้าสมมติในส่วนที่ว่าเป็นทรัพยติกวัคซีนอาเป็น n นื้ออนติเจนหรือว่าเป็น าวายลออเวกเตอร์สำหรับรักษามะเร็งนะครับอันนี้เรามองว่าเป็น ATMP ครับ okay, ค่ะข้อถัดไปนะคะข้ออันนี้อาจจะอาจจไม่ได้เกี่ยวกับทางกองยาโดยตรงนะคะข้อกำหนดของค่ะข้อนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทางกองยาโดยตรงเท่าไหร่นะคะข้อกำหนดของอยและ GMP GDP ของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเช่นนวัตกรรมสมุนไพรเครื่องมือแพทย์จะมีความเข้มงวดเหมือนกับยาในยาแผนปัจจุบันหรือไม่ <laughs> อันนี้ไม่แน่ใจช่วยคุณสารนชัยตอบได้ไหมคะจริงๆตัวออยเนี่ยแบ่งเป็นหลายกองผลิตภัณฑ์ซึ่งแต่ละกองผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีพอลบอหมายถึงว่าเป็นกฎหมายของตัวเองเป็นองค์ปรกคราวนี้ใน ถึงผมจะแจ้งให้ทราบเบื้องต้นว่าตัว GMP เนี่ยเป็นหลักสากลซึงพูดพูดว่าใช้กับโปรดักอะไรก็ได้พูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าตัว GMP เนี่ยพูดในเรื่องของความเสี่ยงเป็นหลักความเสี่ยงของยาเนี่ยเป็นโปรดักที่มีความเสี่ยงสูงสําหรับถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยมันเป็นโปรดักที่มันมีความเสี่ยงต่ําท่านคงไม่กลัวนะว่ากลัวว่าตัว <laughs> ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็น สมุนไพรสองชนิดมาปนกันเนี่ยจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในอนาคตเพราะมันก็เป็นสมุนไพรครับสำหรับตัวกฎหมายเนี่ยต้องบอกว่าทางอันนี้มันเป็นปน,ปน,นโยบายของทางกองสมุนไพรโดยคร่าวๆเนี่ยตัว G m p เนี่ยสาระสำคัญคงไม่ได้แตกต่างกันแต่การบังคับใช้เนี่ยอาจจะแตกต่างคงแตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงเช่นสมมุติว่าทางยาเนี่ยบอกว่าเป็นโปรดักที่เป็นไบโอจิกเป็นยาปัตัตกเชื้อ ต้องมีการทําลมอากาศต้องมีการเปลี่ยนชุดอย่างเข้มงวดใส่ชุดหมีชุดอวกาศเข้าไปเลยล้างมือแอลโกอฮอล์ก่อนออกจากโรงงานแทบจะต้องเผาทําทลายชุดทิ้งเพื่อไม่ให้เชื้อออกแต่ในทางกลับกันทางสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยใช้ GMP ตัวเดียวกันเลยแต่ว่าด้วยความเสี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างต่ำอาจจะไม่จําเป็นจะต้องใส่ชุดหมีอาจจะแค่ใส่เสื้อปกคลุมล้างมือทําความสะอาดก็เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวไกด์ไลน์ต่างต่างเนี่ย มันถึงไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะต้องทําอะไรเป็นเพียงหลักการกว้างๆว่าออคุณต้องมีการเมือิการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงนั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดโปรดัก์คุณเนี่ยมีความเสี่ยงสูงเนี่ยเขาก็จะมีแอนเน็กแยกเฉพาะบอกไปเลยว่าต้องทําอะไรบ้างถ้าเกิดท่านฆ่าเชื้อด,ด้วยออความร้อนสูงจะต้องดริเินการยังไงท่านจะต้องทําฟีดได้ท่านจะต้องทํำยังไงแยกออกไปแต่ละโปรดัก t ์แต่ละรูปแบบผมว่าจริงๆในประเด็นนี้นะฮะคิดว่า แต่และผลิตภัณฑ์มันก็มีแชร์เลนของมันเองแหละเนาะในเรื่องของหลักเกณฑ์หลักการอะไรต่างๆคือถ้าเราถนัดในผลิตภัณฑ์ไหนเราอาจจะมองมองออกแล้วว่าเอ้ยด้วยเนเจอร์ของผลิตภัณฑ์นี้มันหน้าตามันเป็นแบบนี้นะฮะเพียงแต่ว่าออถ้ามสมมุติมันเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะครับหลักเกณฑ์มันอาจจะฟังดูง่ายแต่ Pactic สในความเป็นจริงมันก็ต้องแล้วแต่กับความถนัดด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมแนะนานะคบว่า ยังไงลองคุยกับกองที่เป็นเจ้าของตัวรพ,พรบหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆเพิ่มเติมด้วยก็จะเป็นอะไรที่ดีดนะครับวันนี้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะมีอีกสองคำถามนะคะมาจากท่านเดียวกันค่ะคำถามข้อที่หนึ่งถ้าโปรเซสการผลิตอุปกรณ์ที่สัมผัสกับเซลล์ผู้ป่วยเป็น Single Use ค่ะการทำ l e a n n n g validation จำเป็นมากน้อยแค่ไหน หมายถึงว่าเป็นซิงเกิลยูจึงเป็นจะต้องทำค <ing> <cleaning validation, S 2> ือซิงวอลิเดชั่นคลีนนิ่งวอลิเดชั่นอะคลีนนิ่งขอโทษค่ะคลีนนิ่งวอลิเดชั่นคือจริงๆเรื่องคลีนนิ่งวอลิเดชั่นเนี่ยมันเป็นยืนการยืนยันวิธีการทำความสะอาดว่ามันมีประสิทธิภาพแค่ไหนคราวนี้จริงๆจ,จ,จากโจทย์เนี่ยผมว่ามันอาจจะผมอาจจะยังยังมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากนะักแต่ ทุกขั้นตอนการทําความสะอาดเนี่ยต้องมีการทําการตรวจสอบความถูกต้องอยู่แล้วครับอันนี้เป็นคําตอบเนาะคือในตัวไกด์ไลน์กาหนดไปเลยว่าไม่ว่าคุณจะทําความสะอาดอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องทําการตรวจสอบความถูกต้องและหมายถึงวิธีการทําความสะอาดนั้นๆนะครับและการดําเนินการก็ต้องทําตามวิธีปฏิบัติที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วไม่ว่าจะซิงเกิลยูสหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด ค่ะมีอีกคำถามหนึ่งนะคะการทำแอสเซพต p กโ c รเซสซิมูเลชันค่ะวงเล็บมีเดียฟิวนะคะจำเป็นต้องทำหรือไม่กับการผลิต ATMP จริงจริง,ร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 งการทำโปรเซสซิมูเลชันหรือว a ลิเดชันของของโปรดักต์เนี่ยมันเป็นข้อกำหนดสำหรับการผลิตยาปัสสาวเชื้อพื้นฐานเลยฮะว่าจำเป็นจะต้องทำเพื่อยืนยันว่าตัวโปรเซสเนี่ย คำว่าโปรเซสเนี่ยหมายถึงทั้งกระบวนการผลิตทั้งแพคเกจจิ้งทั้งเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันยังสามารถลันในในลักษณะที่มันมันไม่เกิดคอนทามิเนชันได้ครับซึ่งในข้อกำหนดเขียนไว้ชัดเจนว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องทำปีละสองครั้งแล้วก็ครอบคุมทุกภาชนะบรรจุด้วยครับค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะมีคำถามประมาณแค่นี้ค่ะยอย่างได้ อาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะงั้นก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านมากๆในวันนี้นะคะค่ะอาจจะถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็น PR แบบประเมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,<ด>คะก็ตอนนี้มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของงานสัมมนาแล้วนะคะทางผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการบรรยายในวันนี้นะคะและสุดท้ายนี้ค่ะทางสวทชอขอขอนุญาต ผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะ,ะร่วมทำแบบสอบถามประเมินภาพรวมงานการประชุมวิชาการในปีนี้ค่ะแล้วก็แบบสอบถามของหัวข้อง,งานสัมมนาในวันนี้ผ่านทางระบบ QR code นะคะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของท่านค่ะ,ะด้านซ้ายมือข้างบนจะเป็นการประเมินภาพรวมงานแ e x ปีนี้ค่ะส่วนของขวามือด้านล่างจะเป็นแบบประเมินของเซสชันในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการเพื่อรับข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยต่อไปค่ะทางนี้ทีมงานจะเปิด แบบประเมินนี้นะคะค้างไว้10นาทีเพื่อให้ทุกท่านได้ใช้เวลาในการทําแบบสอบถามค่ะในระหว่างนี้ทุกในระหว่างที่ทุกท่านกำลังทําแบบประเมินค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งเซชันที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนะคะจะเป็นหัวข้อการเสวนาแนวทางการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสารสก,กัด สมุนไพรสุชากลค่ะซึ่งจะจัดในเวลาบ่ายโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งค่ะทางนี้ท่านสามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนสัมมนาเพิ่มเติมได้ที่025648,000นะคะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยเรื่องการใช้ระบบเว็บ x สามารถสอบถามได้ที่025647,000ต่อ1675ค่ะสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะคุณวิทวัตวิริยบัญชานะคะและคุณสันนิมวลพันธ์จากกองยาออยรวมถึงผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านค่ะ ทีมงานทีมผู้จัดขออนุญ,ญาตปิดงานสัมมนาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางที่ทมผู้จัดต้องขออภัยมาเป็นอย่างสูงณที่นี้คะ่ะขอขอบพระคุณและสวัสดีคะ่ะ